คุณอลิฟอาดัมอ๋อนี่นะครับถามเลยเดี๋ยวๆคุณสมนาต้องปิดหูป่ะฮะนี่ต้องฟังก่อนเอาต้องฟังก่อนนะฮะเดานะถามเรื่องอะไรเรื่องอะไรฮะแปรงสีฟันอ๋อนะบอกแล้วเดี๋ยวไปเที่ยวเดี๋ยวใครไปเชียงใหม่เดือนหน้านี่เอาแปรงไปด้ามเดียวนะฮะถูกต้องครับของผมนี่ของผมนี่ประหยัดเลยนะยังไงฮะอาจารย์ไม่ต้องเอาไปเลยนะฮะไม่สงสารพี่น้องใช้นิ้วนะฮะใช้นิ้วคือบางทีต้องครูก็ไม่ได้มีข้อเว้นเลยอ่ะต่อถามนะฮะอาจารย์ครับผมขอเย็นๆเดี๋ยวเอาอะไรฮะใครนะพี่จุ๋มพี่จุ๋มแวววลีขอชาดำเย็นสักแก้วเดี๋ยวเอาชาเย็นให้อาจารย์ชาดำไม่เย็นชานะฮะชาดำชาดำว่าไปถามเลยไหมได้ครับได้ครับโอเคอาจารย์ครับบางครั้งไม่สะดวกกับชุดเซนามูนฮะเพราะผมไม่กล้าอ่านตอบอ่านๆนะฮะอ่านนะฮะเพราะมีลูกอยู่ทำไงดีครับอาจารย์ก็เล่นกับลูกด้วยได้ครับอันนี้ในครอบครัวเมื่อกลางวันพี่น้องเขาส่งคลิปคุณพ่อเขาเต้นนะเต้นแบบไม่ได้มีดนตรีนะเขาเต้นเลยครับก็แอบถ่ายกันมาผมว่าน่ารักดีแต่ว่าเป็นผู้ชายนะก็เต้นแบบเหมือนไก่ย่างอะไรนะไก่ย่างอะไรเขาจะมีร้องอย่างนั้นถูกเผาไก่ย่างถูกเผาเลยเขาก็เต้นอย่างเงี้ยแล้วก็คลิปแล้วลงมาไม่น่าเกลียดเพราะเขาใช้ปากร้องกันแล้วก็เป็นความสนุกในครอบครัวจอนจะเพิ่งตอบนะครับหายนะครับถามว่ามาแล้วฮะมาแล้วฮะอาจารย์ครับบางครั้งไม่สะดวกกับชุดเซรามูนฮะเพราะมีลูกอยู่ทำไงดีครับอาจารย์ไม่ยากเปลี่ยนเป็นชุดนักศึกษาลูกอยู่เปลี่ยนเป็นนักศึกษาเลยนะฮะโกยหน่อยนะจะมีหน้าท้องก็โกยหน่อยนะเชื่อแล้วก็อยู่ในนั้นแหละอยู่ในบ้านเนี่ยสนุกนะครับจานนี่เป๊ะนะโกยโกยหน่อยนะหน้าท้องมันจะมีหน่อยนิดนึงอ๋อตอนสมัยนั้นเรียนใช่ไหมเรียนอยู่นะก็จะรู้เพื่อนหลังห้องนั่งอยู่คือเรื่องของสิ่งเหล่านี้ศาสนาอนุญาตถ้าอยู่ในบ้านสามีภรรยาจะแต่งตัวที่ยังไงไม่ขัดกับหลักการนะครับไม่มีปัญหานะครับขัดกับหลักการเนี่ยมันมีอย่างเช่นไปเอาไอ้สิ่งที่มันฮารอมาสวมใส่อันนี้ไม่ได้แต่นอกนั้นเนี่ยเป็นที่อนุญาตเนาะนะครับอ่ะต่อครับใส่เธอเล่นทั้งลูกด้วยเล่นกับลูกด้วยนะเล่นกับในครอบครัวนะฮะแล้วมันเป็นแฟมิลี่ดีนะครับอ๋อดูนะครับบังหมัดจะกี่ชุดละที่บ้านบังหมัดเนี่ยแกชอบซูเปอร์แมนนะก็เก่งในตัวเดียวก็เก่งในตัวเดียวนะครับซูเปอร์แมนนี่เขาจะใส่กางเกงนอกนะจะไม่มีกางเกงในครับมีคำถามไหมครับได้ครับเอาตรงนี้บ้างมีไหมมีอ่ะยกมือเลยครับ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 ในห้องครับครับครับเข้าใจผิดอ๋อของเขาไม่เป็นโอ้คำถามดีเลยอ๋อครับครับอ๋อโอเคเดี๋ยวทวนคำถามนะฮะก็คือมีพี่ถามมาบอกว่าสมมุติเนี่ยสามีภรรยาเนี่ยเวลาเขาออกไปข้างนอกแล้วเนี่ยคือเดินจูงมือกันนะฮะทานข้าวในที่สาธารณะที่ไหนก็ตามแต่แล้วเขาหวานอยู่แล้วอ่ะแล้วก็นุ่งนิ่งกันเองป้อนอะไรอย่างเงี้ยฮะอะไรเงี้ยแล้วก็คนอื่นเห็นเกิดพิจารณาอิจฉาอะไรแบบรักกันมากไหมเดี๋ยวขว้างหัวใจให้แตกอะไรประมาณอย่างเงี้ยคิดได้นะอินไงอินไงให้มันให้อารมณ์มันใส่ไปแล้วก็อาจารย์ถึงตอบฮะ200บาทก่อนเติมก่อนไปอาจารย์ตอบได้ฮะคืองี้ตะกี้ผมไม่ได้เอามาเพราะว่าถ้าเป็นที่บ้านเนี่ยการป้อนอาหารนบีก็จะป้อนอาหารให้ภรรยาและนบีก็บอกว่านี่คือเป็นซอดาเกาะห์นะมุดทำบ่อยๆเนาะนะฮะเราป้อนเขาแต่ไม่ได้คว้างให้เขา คือป้อนนะคือลีลาของมุดเนี่ยผมดูหน้าจากหน้าตาเนี่ยคือให้ภรรยาอ้าปาก แล้วก็เอากะหรี่ปั๊บเนี่ยคว้าง ใช่ไหม ไม่น่าจะ นะคือถ้าในบ้านเนี่ยมีการป้อนเนี่ยเป็นซอดาเกาะห์นบีบอกแต่กรณีที่เราเดินออกจากบ้านเนี่ยการจับมือมีซุนนะห์นบีแล้วเรื่องการหอมนี่ในบ้าน
ฉะนั้นการที่เราเดินจับมือภรรยาสามีเนี่ยเป็นที่อนุญาตเป็นสุนนะของท่านนบีเราก็ทำได้พองามนะส่วนคนอื่นเห็นเขาอิจฉาเนี่ยเรื่องเขาไม่ใช่เรื่องเราเรื่องเขาเขาไม่ทำเองเขาก็ต้องไปบอกบังทำไมไม่ทำเหมือนคู่นู้นล่ะนะลองก็ได้นะครับลองคืนนี้นะจะพิสูจน์บังนะเอาหมอนตีเออตีแต่เองแต่เองบังไม่ค่อยรับมุกนะแต่เองแต่เองปึ้งอะไรเนาะไปนอนข้างเตียงจะเล่นเหมือนเล่นเหมือนผู้ชายก็ต้องรับมุกหน่อยมีอย่างนั้นไปแต่เองแต่เองหันมาบ้านเป็นหน้านะเอาไม่เอาซึ่งถ้าคนอื่นเห็นแล้วเขาอิจฉาเรานั่นเรื่องเขาไม่ใช่เรื่องเราแต่การทำกระหนุงกระหนิงแบบนี้อันนี้เขาเรียกพองามนะครับเราไม่เกินงามอันนี้ได้เพราะว่าถ้าเรื่องในบ้านนี่อันนี้เต็มที่ถ้านอกบ้านเนี่ยก็คือพองามการจูงมือการ อะไรนะพูดจาหวานๆอะไรนั่นแหละไม่มีปัญหานะครับส่วนคนอื่นเราห้ามหัวใจให้คนอื่นไม่คิดไม่ได้ครั้งหนึ่งเนี่ยท่านหญิงภรรยาของท่านนบีเนี่ยมาหานบีตอนกลางคืนก็คือนางฮับซอท่านหญิงฮับซอนบีก็คุยกับท่านหญิงฮับซอก็มีซอฮาบะท่านหนึ่งเดินผ่านมานบีบอกว่าพ่อหนุ่มมุสลิมะคนนี้คือภรรยาของฉันซอฮาบะท่านนี้บอกอัลลอฮ์นบีถ้าเป็นแถวหนองจอกอะโดยสำเนียงมาอะโดยนบีใครจะคิดนบีอย่างนั้นน่ะนี่นบีรอซูลุลลอฮ์ไม่มีใครคิดหรอกนบีพูดกับซอฮาบะบอกว่าท่านรู้ไหมแท้จริงชัยฏอนมันวิ่งอยู่ตามเส้นเลือดของมนุษย์ฟิตนะได้เห็นปะเขาฟิตนะได้บางทีเนี่ยไม่รู้ไม่สอบถามไปฟิตนะก่อนเฮ้ยไปเดินกับใครเอาเนี่ยเขาแต่งอ่ะไอ้ไม่เห็นเชิญผมอ่ะแล้วทำไมต้องเชิญแกอ่ะทำไมต้องเชิญแกอ่ะแล้วไม่แกต้องรู้ทุกเรื่องบนโลกดุนยานี่ล่ะไม่เชิญแกก็ได้นี่เห็นยังไปฟิตนะเขาก่อนที่จะหาความจริงนี่ทำนองนี้เป็นต้นฉะนั้นเราทำตามตรงเนี้ยแล้วเขาคิดเราไม่ดีนั่นเรื่องเขานะไม่ใช่เรื่องเรานะครับครับอ่ะโหคำถามต่อมาดีด้วยฮะครับคุณอลิฟอาดัมนะฮะ บอกว่าผู้ใหญ่ในปัจจุบันนะครับไม่ค่อยแสดงความโรแมนติกเพราะกลัวว่าลูกๆเนี่ยอยากแต่งซึ่งอาจกลัวว่าจะเร็วเกินไปเรามีแนวคิดเรื่องนี้อย่างไรครับไม่ได้ครับท่านนบีจูบภรรยาแบบนี้ทุกครั้งก่อนเข้าบ้านหลังขอโทษหลังจากเข้าบ้านหรือออกจากบ้านก็จะทำแบบนี้แล้วท่านหญิงฟาติมาเนี่ยได้แต่งงานกับท่านอาลีก็เห็นเหตุการณ์นี้จนกระทั่งออกเรือนว่าง่ายๆภาษาเราฉะนั้นการทำให้ลูกของเราเห็นเนี่ยไม่ได้ไปกระตุ้นให้เขาอยากแต่งงานแต่เขากำลังบอกว่าเขาพอใจว่าปะกะมะเนี่ยรักกันปะกะมะเนี่ยแสดงความรักแล้วเขาก็จะทำอย่างนี้กับคู่ของเขาในอนาคตเพราะเขาเห็นตัวอย่างมามีคนหนึ่งเนี่ยมุสลิมคนหนึ่งเคยคุยกับผมแล้วเขาบอกมาบอกว่าอาจารย์ถ้าหนูจะเลือกสามีในอนาคตหนูจะเลือกเหมือนปะหนูเข้าใจปะจบเลยแบบนี้เลย ขอเลือกแบบนี้ที่ดีต่อมะของตัวเองที่มีอามานะนู่นนั่นนี่นั่นนี่คือสิ่งที่ลูกได้ถูกปลูกฝังนี่คือข้อดีนะครับผมครับผมเดี๋ยวจะขอร้องฮะครับอ่ะไปต่อนะฮะคุณซันมานานะฮะบอกว่าเรื่องที่ท่านหญิงไอชารายงานเรื่องราวที่ท่านนบีปฏิบัติภายในบ้านแบบนี้คือถือเป็นข้อยกเฉพาะสำหรับครอบครัวท่านนบีใช่ไหมเพราะโดยปกติคือไฟในอย่าให้ออกไฟนอกอย่าให้เข้าแอบสงสัยค่ะอ๋อไม่ได้คนละประเด็นถ้ารอซูลุลลอฮ์อันนั้นที่นบีทำถือว่าเป็นซุนนะยกเว้นบางเรื่องที่เฉพาะนบีเช่นนบีตอนที่นบีก่อนจะเสียชีวิตนบีอยู่กับภรรยาทั้งหมด9คนทั้งหมดของท่านนบีเนี่ยบางรายงานบอก11บางรายงานบอก12แต่เราอย่างเราเนี่ยถ้าจะแต่งนะไม่เกิน4ฉะนั้นเราทำแบบนี้เกินนบีไม่ได้นบีเดินไปที่หลุมฝังศพนบีได้ยินการถูกลงโทษในหลุมฝังศพเฉพาะนบีมีไหมเราเอียงหูเอาหูไปแนบกับกูโบก็ไม่ได้ยินนี่เฉพาะนบีฉะนั้นบางเรื่องที่นบีจะบอกเลยว่าคูซูซีเฉพาะฉันแต่บางเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับเฉพาะนบีเรื่องนี้ถือว่าเปิดหมดเลยเพราะเนื่องจากว่าทารุณต้องเป็นแบบอย่างให้คนอื่นเรื่องเหล่านี้ใช้คำว่าความในไม่ให้ออกเนี่ยความนอกไม่ให้เข้าใช้ไม่ได้กับกรณีของทารุณสลอร์หัวอะไรในเรื่องเหล่านี้เพราะทารุณต้องเป็นแบบอย่างในทุกเรื่องคือความสมบูรณ์
เพราะบางศาสนาบางลัทธิเขาไม่ส่งเสริมให้แต่งงานเขาส่งเสริมให้เป็นนักพจน์บาทหลวงเขาไม่แต่งงานแต่อิสลามของเราเนี่ยส่งเสริมให้แต่งงานทีนี้เมื่อส่งเสริมให้แต่งงานอ้าวแล้วแบบอย่างของการแต่งงานคืออะไรแล้วถ้าหากว่าท่านหญิงไอ้ช้าไม่รายงานออกมาโดยใช้ตรรกะนี้อิสลามก็จะบกพร่องในเรื่องการเป็นสามีภรรยาโอเคถามดีฮะครับไปต่อนะฮะก็มีการฝากถึงนะผมอ่านเลยกันครับนะครับคุณซันมานาก็บอกคุณอาลิฟว่าเราอยากได้ชุดหน้ากากทักซิโดนะจัดเลยฮะคืนนี้ไปเลยร้านปิดแล้วพรุ่งนี้ไปนะไปโบเบเลยไปโบเบเลยเหรอโอ้ทำไมเก่ากันเลยเดี๋ยวนี้เขาไปผมไม่เดินแล้วนะฮะโบเบนะฮะไม่เดินแล้วฮะเนี่ยอะไรแฟชั่นนะฮะแม่คุณไลลาถามมาบอกว่าสลามอะไรกุ้งขาจากบุรีรัมย์มุสตาฟาครับสลามครับช่วยอธิบายคำว่ามะรอมกับมะรอมชั่วคราวแตกต่างกันอย่างไรครับโอ้ดีครับจะได้บอกเวลามีคนอื่นมาถามค่ะได้ครับมะรอมหมายถึงเพศชายที่แต่งงานกับเราไม่ได้ห้ามแต่งงานกับเราใครที่เป็นเพศชายที่ห้ามแต่งงานกับเรานั่นเรียกมะรอมเช่นปะเราพี่ชายน้องชายเราพี่ชายน้องชายของพ่อพ่อของพ่ อปู่สูงขึ้นไปอีกอันนี้ห้ามแต่งงานกับเราเรียกว่ามะรอมของเราส่วนมะรอมชั่วคราวหมายถึงว่าผมเนี่ยยกตัวอย่างผมเนี่ยไปแต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งมุตฟาเนี่ยเป็นน้องผมมุตฟาเนี่ยกับภรรยาของผมเนี่ยเขาเรียกอะไรมะรอมชั่วคราวนี่แหละเขาเรียกมะรอมชั่วคราวหมายความว่ามุตฟาแต่งงานกับภรรยาผมได้แต่แต่งงานตอนนี้ไม่ได้เนื่องจากแต่งงานกับพี่ชายอยู่แต่เมื่อสมมติผมตายสามารถแต่งงานได้หรือผมยาสามารถแต่งงานได้ฉะนั้นพี่ชายน้องชายของเราจะไปกับภรรยาของเรา2ต่อ2ไพโลตัสไปอะไรด้วยกัน2ต่อ2ไม่ได้เพราะฮุกกลมมันคือแต่งงานกันได้แต่ที่ตอนนี้แต่งงานกันไม่ได้ก็เนื่องจากว่าแต่งงานกับพี่ชายหรือน้องชายเขาอยู่แต่นั่นเรื่องมะรอมชั่วคราวไปฮัทก็ไม่กันไม่ได้นะครับสังเกตนะเอานะมีในสังคมเราผมไม่ว่างภรรยาจะไปซื้อของบอกมุดที่เป็นน้องชายขับรถไปส่งหน่อยนี่แหละผิดล่ะนี่แหละผิดเพราะเขาแต่งงานกันได้อ๋อมีผลหมดมีผลเหมือนเพศตรงข้ามทุกประการยกเว้นแต่งงานอย่างเดียวฉะนั้นเรื่องเอาร้อนนี่อยู่บ้านด้วยกันคุ้มยาถ้าภรรยาของเราเดินออกมาส่วนกลางเช่นออกมากินข้าวทำกับข้าวเขาต้องคุมฮิญาบแต่งตัวปกปิดเอาเราถ้าเราออกจากบ้านมุตฟาอยู่ในบ้านภรรยาของเราอยู่ในบ้าน2ต่อ2เขานี่ไม่ได้ต้องหาคนอื่นมาอยู่ด้วยหรือต้องออกไปกับเรานี่ต้องละเอียดนะครับในเขาเรียกมะรอมชั่วคราวเนาะอันทำแล้วที่ถามมานะจะได้มีประโยชน์นะครับครับอาจารย์ครับอย่างกรณีสมมติว่าพ่อเดียวกันแต่คนละแม่นะครับแล้วก็พอดีพี่ชายเนี่ยต่างแม่กันอย่างเงี้ยถือเป็นมะรอมกันไหมกรณีที่พ่อคนเดียวพ่อคนเดียวกันเพราะว่าพ่อผู้หญิงผู้ชายเนี่ยสามารถแต่งงานได้ไม่เกิน4อสมมุติ4คนแต่ละคนมีลูกลูกเรานี่ถือว่าเป็นพี่น้องกันหมดเพราะพ่อคนเดียวไงต่างแม่นี่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแต่เป็นพี่น้องกันหมดนะครับฉะนั้นเขาถึงต้องว่าให้ใช้นามสกุลใครครับพ่อมันจะได้สืบนามทรัพย์กันได้นามทรัพย์คือเชื้อสายถ้าไปใช้นามสกุลแม่นี่บรรลัยจักเลยเกิดขึ้นมาแล้วครับพ่อเนี่ยผู้ชายคนหนึ่งไปแต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งเป็นมุสลิมนะฮะเสร็จแล้วก็หย่าสามีภรรยานี่โกรธมากนะถูกหย่าปุ๊บโกรธมากเปลี่ยนนามสกุลลูกเป็นนามสกุลตัวเองแล้วผู้ชายคนนี้ก็ไปแต่งงานกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งซึ่งอยู่ด้วยกันปัจจุบันแล้วก็มีลูกนั่นแหละครับปรากฏว่าสองคนนี้มาเจอกันสองคนนี้มาเจอกันจะเข้าพิธีนิกายเนี่ยเขาก็บอกว่าลูกสาวจะแต่งงานมาเป็นวารีหน่อยจะเป็นวารีหน่อยนั่นแหละครับบรรลัยจักเลยความจริงก็ปรากฏนั่งร้องไห้ทั้งคู่เลยครับเพราะทั้งคู่เนี่ยเป็นพี่น้องกันแต่งงานกันไม่ได้เป็นพี่น้องกันฉะนั้นนบีถึงบอกในซอฮีฮ์บุคอรีว่าอย่าอ้างใครเป็นพ่อโดยเด็ดขาดคือไปใช้นามสกุลเขาฉะนั้นในหลักการอิสลามเนี่ยมุสลิมท่านใดก็ตามมาแต่งงานกับผู้ชายคนหนึ่งไม่อนุญาตให้ใช้นามสกุลของสามีเพราะเขาไม่ใช่นทรัพย์เราต้องใช้นามสกุลของเรานั่นแหละเพราะเราสืบเชื้อสายจากปะของเรา
สามีก็สืบเชื้อสายจากป้าของเขาถ้ามีลูกก็ใช้นามสกุลป้าจบไหมแต่ของเราก็ยังคงความเป็นนามสกุลเราเพราะมันจะได้สืบเชื้อสายกันยิ่งใครเปลี่ยนนามสกุลนี่บรรลัยจักเลยเพราะเท่ากับว่าปฏิเสธในการเป็นพ่อพ่อเขาจะดีไม่ดีนั่นระหว่างเขากับล้อรับโทษไปแต่ระหว่างเราความเป็นพ่อลูกไม่ขาดเข้าใจนะอาจารย์ฮะแล้วอย่างนิดนึงอย่างกรณีเมื่อกี้เนี่ยอย่างเรื่องสกาดนะฮะครับคือคนเป็นผู้ชายต้องเรียงรับผิดชอบเด็กคนนี้อยู่ไหมคือคนละแม่สมมติทั้งสองคนเนี่ยโตเป็นผู้ใหญ่กันหมดแล้วครับอ๋อกรณีของอาเกนบาเล็กสามีจะต้องส่งเสียถึงอาเกนบาเล็กไม่ใช่สามีนิดนึงพี่ชายที่ต่างแม่แล้วก็มีน้องสาวต่างแม่กันแล้วก็โตอาเกนบาเล็กทั้งคู่แล้วทำงานเรียบร้อยแล้วพี่ชายเนี่ยต้องรับผิดชอบสกาดด้วยไหมถ้าในกรณีพี่ชายเนี่ยดูถ้าน้องสาวเนี่ยตัวเองเนี่ยยากจนแล้วพี่ชายเนี่ยต่างแม่เนี่ยนะมีสกาดโดยไม่ได้เลี้ยงดูนางนะอันนี้ให้สกาดได้เพราะว่าไม่ได้เลี้ยงดูแต่ถ้าเลี้ยงดูให้นฟกอทุกเดือนเดือนละ 3,000 3,000 อย่างนี้มีสกาดให้ไม่ได้แต่ในความเป็นจริงแล้วเพราะเขาเป็นญาติพี่น้องอันนี้ดูแลกันได้และนบีบอกเวลาจ่ายสกาดเนี่ยดูคนใกล้เคียงก่อนใกล้ชิดก่อนถูกไหมพี่ชายน้องชายเราถ้าจนให้ก่อนถ้าเราไม่ได้เลี้ยงดูเขาทุกเดือนนะครับอันนี้นบีท่านอย่างเช้าวันหนึ่งมาถามนบีคะมีคนมาเชิญหนูเนี่ยนะให้ไปกินบุญเนี่ยภาษาเรานะจะรับตอบรับใครก่อนคะนบีบอกว่าคนที่เชิญเนี่ยประตูบ้านเขากับประตูบ้านเราเนี่ยใครใกล้กว่าให้รับก่อนนี่ขนาดเชิญเฉยๆนี่ต้องดูว่าใครใกล้ชิดกว่าเลยนี่ความสัมพันธ์ของคนที่เป็นญาตินะครับโอเคฮะต่อครับคุณอลิฟซาอัมถามต่อนะฮะได้สิที่อาจารย์เล่าเรื่องเวลานบีจะไปละหมาดแล้วทำเหมือนไม่รู้จักภรรยาครับแล้วนบีได้ปลุกภรรยาขึ้นมาละหมาดหรือไม่อย่างไรครับอ๋อไม่ได้ครับอันนี้ละหมาดทั่วไปไม่ใช่ละหมาดซุบฮ์หรือตะฮัจญุดแต่ถ้าเป็นละหมาดตะฮัจญุดเนี่ยมันมีอยู่ในเรื่องนี้แหละแต่ว่าเวลามันไม่พอเล่านบีจะยืนละหมาดตะฮัจญุดเนี่ยนบีจะไม่ได้ละหมาดคนเดียวนบีจะปลุกภรรยาแต่วิธีการปลุกนบีก็สอนเอาน้ำมาพรมนบีบอกว่าถ้าริยานผู้ชายสามีจะปลุกภรรยาก็พรมภรรยาจะปลุกสามีก็เอาน้ำพรมภรรยาบางคนบอกว่าสามีจานน้ำพรมไม่ไหวต้องมันต้องเป็นขันเป็นกระป๋องถึงจะตื่นนะแต่พรมก็ตื่นแล้วก็ปลุกมาละหมาดร่วมกันอันนั้นเรื่องละหมาดตะฮัจญุดส่วนเรื่องที่พูดนี้คือเรื่องที่เช่นละหมาดบ่ายนบีกำลังคิดมัดกำลังช่วยเหลือภรรยาอยู่ได้เวลาละหมาดบ่ายปั๊บนบีก็ลุกขึ้นไปมัสยิดเลยเสมือนหนึ่งไม่รู้จักนี่หมายถึงว่าให้ความสำคัญการละหมาดในเวลาการละหมาดแต่ว่าเรื่องนี้ภรรยาของภรรยาผู้หญิงละหมาดที่บ้านประเสริฐที่สุดอยู่แล้วนางก็ละหมาดที่บ้านไปครับนะฮะก็ทางบ้านนะฮะก็มีงองแงกันแล้วฮะยังไงฮะว่าจะเอาบอกมุดทำไงดีนี่ร้องเอาชุดเซรามูนบ้างแล้วฮะเดือดร้อนทางบ้านเดือดร้อนแล้วนะฮะเดือดร้อนแล้วนะฮะนะก็ไปซื้อใส่มาครับที่แฟชั่นนะฮะบูเบ้โอ้นี่มันนอกอะไปบูเบ้นั่นแหละฮะมันนอกมันนอกมีคำถามไหมฮะเดี๋ยวก่อนตอนนี้บูเบ้เขาเปลี่ยนลีลาการขายครับเป็นไงฮะอาจารย์เขาขายตั้งแต่ตีสามนั่นไงผมฟังอยู่เดี๋ยวก่อนผมเนี่ยไม่ต้องไปหรอกผมอ่านนะเห็นหน้าแบบนี้ผมอ่านหนังสือนะก็เขาโพสต์มาบอกว่าตอนนี้โบเบ้เขาเปลี่ยนบรรยากาศขายของกลางคืนเพื่ออะไรเพื่อจะได้ฉีกตลาดเพราะสำเพ็งนี่เริ่มแย่แล้วครับโบเบ้เอาใหม่เปลี่ยนเลยขายกลางคืนเลยที่ไหนครับอาจารย์สำเพ็งก็เยาวราชอ่ะแถวเยาวราชครับก็เริ่มเจ๊งเริ่มอะไรกันเยอะละเพราะว่าออนไลน์การขายออนไลน์แล้วก็สินค้าของจีนมาตีตลาดไทยเขาอันนี้เขาเรียกลีลาในการปรับก็ดีเหมือนกันขับรถก็สะดวกบรรยากาศก็ดีถ้าจะไปประมาณนั้นแต่ก็มันนอกเนาะไม่แต่ก็เหมือนกับลีลาการปรับนะอันนี้ขนาดการขายยังปรับลีลาเลยใช่ไหมแบบว่ามีขายออนไลน์ใช่ไหมเหมือนการบริจาคพี่น้องเมื่อก่อนเดินไปสลอหยอดตู้ใช่ป่ะนี่กดมือถือโอนเข้ามาเลยเลขที่บัญชีเนี่ยขึ้นหน้าจอฮะจัดไปถ้าวันใดที่สามีด่าเราไม่ต้องห่วงยังไงฮะอาจารย์โอนมาให้เราผ่าน50บาทจะด่าอีกอ่ะก็50บาทด่าทั้งวันเลยนั้นมีเมาไหมเมาใจนี่แซวเล่นนะครับไปต่อฮะมีไหมฮะมังหมัดว่าไงนะฮะ
เมื่อวานชีวิตคู่เขาราบรื่นเขายังคีราบกันอยู่จะไปเชียงใหม่เนี่ยชีวิตราบรื่นมากเนี่ยบังกะลีมฮะยังไงฮะอ๋อบังกะลีมเนี่ยต้องบังกะลีมแอบถามผมหลังไมค์แต่ผมไม่เอ่ยว่าเป็นบังกะลีมอย่างนั้นได้เพราะว่าเดี๋ยวเผื่อเข้าบ้านโหดิชีวิตคู่เขาเสถียรนี่น่ะเดี๋ยวอ๋ออยู่ตรงนี้ด้วยนะฮะจริงป่าวนะฮะก็เขาบอกแล้วผมไปอ่านเขาเรียกว่าสถิติเขาเรียกอะไรนักอะไรนักจิตวิทยาคนที่ด่าเราเนี่ยที่เขาอายุน้อยกว่าเราเนี่ยถ้าทำให้เราโมโหนับ1ถึง10พอเพราะอายุเขาอายุน้อยกว่าน้อยกว่าแต่ถ้าอายุมากกว่าให้นับ1ถึง50แต่ถ้าภรรยาทำให้เราโมโหให้สามีนับไปเรื่อยๆนับไปไม่มีกำหนดไม่มีกำหนดไม่ต้องพูดอะไรแล้วบรรยากาศมาคุจะหายไป แค่สามบางทีไม่อยู่นะฮะบางทีเจ๋งเจ๋งนะไม่อยู่จากนั้นบางทีก่อนเสร็จแล้วอะไรรู้ไหมพอหลังจากบรรยากาศมาคุหายไปแล้วมันจะมีเสียงเตงกาแฟปะเนี่ยเราต้องรู้จิตนั่นแหละใช่งั้นเงียบนะอย่างเดียวนะครับเสียงลั่นเลยนะเสียงดังเลยนะบางทีเสียงดังนะครับนะมีไมค์ไปต่อนะฮะครับบางอลิฟบอกว่าเรื่องงานควรคุยกันในบ้านหรือไม่บางครั้งสามีภรรยามักทะเลาะกันด้วยเรื่องคนอื่นคิดอย่างไรกับเรื่องนี้ครับอย่าเอาเรื่องคนอื่นมาใส่สมองเราด้วยความเคารพเลยผมก็เมื่อก่อนก็เคยนะครับเดี๋ยวนี้มารู้สึกว่าคิดได้เหมือนกันคือไม่ควรเอาเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องที่เราจะมาสร้างความสุขในครอบครัวเนี่ยเอามาพูดไม่ควรอย่างยิ่งยวดอ่ะดูนะอันนี้มีแบบฉบับนะอันเนี้ยมันก็อยู่ในนี้แหละแต่ว่าเวลามันไม่พอที่จะเอามาท่านหญิงไอชาเนี่ยพูดกับท่านนบีบอกท่านนบีคะนางซอฟียาเนี่ยเป็นคนตัวเล็กนะคนตัวเตี้ยนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าไอชาเอ๋ยรู้ไหมว่าคำพูดสักคู่นี้ที่บอกว่านางซอฟียะเป็นคนตัวเตี้ยเนี่ยไปผสมกับน้ำในทะเลแล้วก็มูซียะน้ำในทะเลเน่าเสียหมดเลยเห็นไหมนบีต้องการขจัดไม่อย่างอันนี้ไม่เกี่ยวกับการแก้ไขสังคมไม่เกี่ยวกับการที่จะทำให้สังคมปรับปรุงดีขึ้นคนละประเด็นที่จะที่คุณอลิฟถามคือทำพอเอาเรื่องอื่นมาคุยปุ๊บแล้วทะเลาะกับคนเรื่องอื่นเนี่ยอันนี้ไม่บังควรโดยเด็ดขาดเพราะมันไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเขาแต่ถ้าจะเอาวิถีหรือบทเรียนจากคนอื่นมาคุยกันอัลฮัมดุลิลลาห์ดีแต่ว่าไม่ต้องทะเลาะกันนะซึ่งสามีภรรยาเนี่ยควรหลีกเลี่ยงในเรื่องการทะเลาะอันนี้ดีเยี่ยมที่สุดนะนบีบอกแล้วว่าอัลลอฮ์จะสร้างบ้านหลังหนึ่งในสวรรค์ฟีรอบดินยันนะรอบๆสวรรค์คนที่ทำไมครับลิมันตารกันมิรออะวะอิงกานะมุฮิกอนคนที่ละทิ้งการโต้เถียงแม้ว่าตัวเองจะเป็นคนถูกก็ตามผมพูดบ่อยๆนะแล้วก็ชอบพูดด้วยว่าถ้าภรรยาเถียงทะเลาะสามีเนี่ยท่านจุฬาเอาโล่มาให้ใช่ไหมไม่มีทางครับเราอะสามีเถียงทะเลาะภรรยากรรมการกลางประจำจังหวัดเอาสร้อยคอทองคำมาให้เลยว่าเปล่าแต่เราก็นะแล้วก็เสร็จนั่นแหละหลังจากนี้เราก็หายแหละแต่ทำไมในบ้านของเราจะมีสิ่งเหล่านี้ล่ะหรือรู้ว่าจะถึงจุดหนึ่งจะต้องทะเลาะอีกคนหนึ่งลุกขึ้นหรือไม่อีกคนหนึ่งบอกเธออาบน้ำละหมาดยังเดี๋ยวฉันไปอาบน้ำละหมาดก่อนแค่นี้แหละพออาบน้ำละหมาดมีสุนนะให้ละหมาดซึ่งช่วงนั้นอาจจะไม่ใช่เวลาละหมาดแต่มีสุนนะให้เราอาบน้ำให้เราละหมาดสองรอกัดหลังอาบน้ำละหมาดก็ละหมาดละหมาดเสร็จลองคุยกันทีหมดละมันมีทางแก้ไขอยู่ฉะนั้นภรรยาเห็นสามีกำลังจะโมโหกำลังจะขึ้นแล้วแตงน้ำมันอาบน้ำมันยังสามีบอกไงรู้ป่ะเดี๋ยวจัดจนาซาเดี๋ยวจัดจนาซาให้ใช่ไหมไปเรียนที่ภูเก็ตนะฮะพรุ่งนี้ครับอาจารย์ฮะแล้วอย่างเงินอย่างเงี้ยฮะสามีภรรยาสามารถใช้ร่วมกันได้ไหมอ๋ออันนี้ต้องโหนี่อธิบายค่อนข้างยาวแต่ว่าสั้นๆเข้าใจง่ายๆกระเป๋าของภรรยาเงินของภรรยาไม่เกี่ยวกับของสามีเงินของสามีไม่เกี่ยวกับของภรรยาถ้าต่างคนได้มาเป็นของตัวเองทั้งสิ้นแต่ของภรรยาต้องให้สามีขอโทษของสามีเนี่ยวาญิบต้องให้ภรรยาเรื่องนะฟะกอตกลงกันเดือนเท่าไหร่สัปดาห์เท่าไหร่วันเท่าไหร่ว่ากันไปแต่ถ้าภรรยาบอกบางหนูก็มีเยอะแล้วไม่เอาแล้วของบางอันนั้นก็อั
อันมุสลิมูนะอะลาชูรูติฮิมมุสลิมเนี่ยจะอยู่บนเงื่อนไขซึ่งกันและกันนะตะกี้ผมพูดบอกว่าภรรยาไม่เอาสตังค์รู้สึกมุดยิ้มแย้มแจ่มใสดูหน้ายิ้มแย้มนะเหมือนมีความทุกข์เรื่องนี้นะฮะ นภกรเนี่ยตกลงกันนะสามีต้องให้ภรรยาแต่ภรรยามีรายได้จากการมีอพาร์ตเมนต์ขายของ Facebook อะไรว่าไปมีรายได้ภรรยาใช้คนเดียวไม่ต้องเกี่ยวกับสามีไม่เกี่ยวเรื่องนะเรื่องการค่าใช้จ่ายในบ้านสามีต้องเอามาให้ภรรยาว่าซื้อกับข้าวแต่ละวันอันนี้นะกองนี้นะฉะนั้นนี่คือความเป็นจริงในครอบครัวนะครับหรือภรรยาบอกว่างั้นบางก็แย่อยู่แล้วเรื่องกับข้าวเดี๋ยวหนูซื้อเองจบได้หมดช่วยกันได้หมดนะครับบางจีบางกะลีมนะถามให้นะกระเป๋าสามีก็กระเป๋าสามีนะครับทางโล่งแล้วก็ในกรณีที่สามีให้นฟกอภรรยาไม่พอกับตัวเองหรือลูกเนี่ยนางฮินดูนเคยมาถามท่านนบีว่าอบูซุบยานเป็นคนขี้เหนียวให้ไม่พอทำไงนบีบอกว่าขโมยได้ไหมไอ้นางฮินดูนบอกขโมยได้ไหมจิกได้ไหมนบีบอกว่าได้แต่เอาพอที่พอเพียงคือที่จำเป็นต้องใช้เช่นให้เดือนละ 5,000 ไม่พอต้องพอเท่าไหร่ 7,000 ฉะนั้นหยิบจากกระเป๋าของสามีมาได้แค่ 2,000 ไม่ใช่ว่าเห็นหนาเตอะเลยเท่านี้แหละหมดกระเป๋าอย่างเงี้ย ไม่ได้นะครับถ้าจะขโมยเนื่องจากเราไม่ใช้ไม่พออันนี้ได้นะครับหรือสามีอาจจะใจป๋าหน่อยกระเป๋าผมแล้วแต่โอ้โหนะให้ใช้เวลา 50,000 ใช้ให้หมดนะ อันนี้แล้วแต่ นี่จูใช่ไหมฮะบังกะลีมเวลา 50,000 ไม่หมดนี่ครับเขาบ้านผมเชื่อว่ามันกะลีมเป็นอย่างนี้นะจ๊ะใช่ไหมโทรศัพท์เขาอย่างให้อ่ะเหรอถืออ่ะโอ้โหนี่ใจมูร้อนนี่สกีมากนะครับใจมูร้อนมากนะอันนี้ประจานกันยังเห็นนะแล้วก็อย่าเล่าอะไรให้มุดฟังนะนะฝ่ายชายนะนี่จูอย่าเล่าอะไรนะเดี๋ยวขึ้นเวทีพลาดนะใครเล่าให้ฟังนี่พลาดแล้วนะนะครับต่อครับโอเคไปต่อนะมีคำถามอีกไหมฮะตรงนี้ไม่มีนะไม่ต้องอายฮะคำถามตรงนี้ไม่มีใครอยู่นะฮะครับไม่มีใครอยู่เลยนะผมก็ไม่เห็นใครนะเมื่อกี้อาจารย์บอกไงมองไม่เห็นไงไม่เห็นนะเรามองลงไปไม่เห็นหน้าเลยใช่มั้ยมีพี่น้องถามมาครับมีไหมฮะมีครับอ๋อนี่ผมอ่านไม่ได้ฮะยังไงฮะหน่วยงานเข้าเดี๋ยวไม่เป็นไรอ่านได้อ่านสิอ่านได้นะได้สิเดี๋ยวก่อนนะเขาลงในเฟซเนี่ยเขารู้กันทั่วโลกแล้วไก่แค่นี้จะขนาดไหนอ่านครับอ่ะเขาแซวกันนะฮะบางฟาฮัดนะชาดำเย็นผมนี่หายไปเลยนะน่าจะเป็นพรุ่งนี้นะฮะนะคุณแวววลีนะเดี๋ยวผมกินวันนี้เนาะเนาะแซวแกนดังยิ้มอยู่หลังเขาบอกว่าอาจารย์เที่ยงคืนเลิกยังเจ้าภรรยาไปนั่งฟังจะได้สำนึกหลังเที่ยงคืนเนี่ยมันจะเป็นรายการพิเศษเนาะไม่ใช่หมายถึงว่าวันเนี้ยเที่ยงคืนเลิกยังทำไมอ่ะเจ้าภรรยามานั่งฟังได้สำนึกอ๋อเมื่อวานยายนั่งฟังอาจารย์ไงเหรออ๋อเหรออัลฮัมดุลิลละห์นะฮะอ่ะวันนี้เต็มสูบเลยเมื่อวานนี้ไปเผาหัวที่กกต.ครับไอ้กกต.ป่ะกกต.กกต.นะฮะกกต.ที่ไหนก็ไม่ทราบนะฮะอันนี้เดี๋ยวเลือกตั้งเลยฮะโอ้ผมห่างคุกดีกว่านะแต่ยังไงกระชาดำเย็นกับกระเพราลูกชิ้นนะฮะปิดแล้วนะอัลลอฮ์อ๋อน้ำแข็งหมดด้วยเนี่ยผมขออนุญาตเอาใครดูรอบพานบ้างฮะใครจะเคยได้ยินบ่อยๆน้องบัสซารีใช่ไหมผมขออนุญาตเอาวลีของอาจารย์มูริสนะฮะแต่ใส่เสียงของบัสซารีเมื่อกี้ว่าไงนะฮะหมดปิดแล้วบัสซารีจะบอกว่าอัลลอฮ์ชีวิตต่อไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรน่ารักน้องน่ารักนะฮะน้องก็ถามวันเกิดมาเมื่อกี้นะฮะไม่เป็นไรครับมันไม่ได้มีอะไรดีขึ้นก็ผ่านครับผ่านไปครับมีอีกไหมฮะเงียบฮะมาเหมือนตอนผมเรียนประถมอาจารย์ยังไงเวลาครูถามมีนักเรียนสงสัยข้อไหนบ้างเงียบพอครูออกคุณสระดินนะฮะสระดินเข้ามาแล้วนะครับอยู่ตรงอะไรนะฮะอยู่ตรงนู้นเนี่ยอยู่ตรงนู้นเนี่ยเข้ามาแล้วครับก็ทำแล้วนี่บรรยากาศนี้เราจะมีทุกๆเสาร์สุดท้ายของเดือนเนาะกระดาจากอเมริกาก็ชมอยู่อัลฮัมดุลิลละห์แล้วก็เสาร์สุดท้ายของของธันวาเนี่ยเราจะมีมิทติ้งกันเนาะไม่ได้จัดปีใหม่นะฮะตรงปีที่แล้วปีที่แล้วปูเสื่ออันนี้จะปูเสื่อแล้วก็นั่งคุยกับโต๊ะครูอย่างนี้นั่งคุยมีพี่น้องมีอะไรมาก็มาทำกินกันนะครับคนที่ออกต่างจังหวัดก็ออกไม่เป็นไรเพราะว่ามันเป็นเสาที่4ก็คือเสาที่เราจัดบรรยายอยู่แล้ว
ก็เลยขมวดปมไปใครอยากจะนอนที่นี่นอนได้เลยนะครับแล้วก็ช่วงนั้นจะเย็นกว่านี้มากๆเลยนะครับโอเคนะฮะครับโอ้มีคำถามยาวเลยนะครับโอ้โหคุณพรสวัสดิ์นะฮะเปิดดังๆนะเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังนะฮะครับเผื่อให้คนข้างๆได้ยินนะฮะส่วนตัวผมนะครับเราจะอยู่กันเหมือนเพื่อนมากกว่าครับสามีภรรยาครับเพราะเราจะต้องเสมอกันช่วยกันสร้างครอบครัวแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันนะฮะส่วนเรื่องเงินเนี่ยตัวผมไม่ชอบถือเงินครับให้ภรรยาถืออยากได้อะไรก็ชี้เอาครับอัลฮัมดุลิลละห์ภรรยาผมคือของขวัญที่อัลลอฮ์ทรงประทานให้ครับผมจึงต้องรักษาไว้อย่างดีที่สุดนะฮะโอ้โหนี่อันนี้เข้ากับที่เราพูดตะกี้เลยนะใช่ฮะนบีจะชมภรรยามีซอฮาบะห์ถามว่าเราซูลครับใครคือบุคคลที่ท่านรอซูลรักที่สุดนบีบอกว่าไอชะและผู้ชายล่ะครับอบูบักนบีพูดเลยเนี่ยเหมือนกับพี่น้องท่านที่เขียนเข้ามาเนี่ยได้สุนนะของท่านนบีนะครับเมื่อนั้นมีใครถามมุดบอกใครรักที่สุดไม่ได้บอกคนข้างบ้านต้องพยาก่อนนะครับอะไรประมาณนี้เป็นต้นนี่คือการแสดงออกถึงความรักนี่เขาพูดถูกนะครับประการต่อมาในสิ่งหนึ่งที่เขาพูดก็คือจะมีสำนวนอยู่ว่าเราเนี่ยมาถึงสามีภรรยาจะเท่ากันในฮุกกลมของศาสนาเนี่ยความเป็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ยเท่ากันแต่อามานะรับผิดชอบต่างกันผู้ชายต้องมีอามานะรับผิดชอบในการหาปัจจัยยังชีพริสกีก็เอาให้เขาเขามีหน้าที่ในหน้าที่ต่างกันก็คือหน้าที่เขาเลี้ยงลูกก็เลี้ยงไปแต่ของเรานี่นะครับหน้าที่หานะฟะกอก็หาไปหรือทั้งคู่จะหาด้วยกันก็ไม่เป็นไรนะครับรักแท้คือแม่นะฮะครับไม่ใช่อะไรรักที่สุดคือแม่รักแท้คือเธออ่าไอ้นี่พูดให้ใครฮะพูดให้ใครอยู่ดีก็เอ่ยขึ้นมาผมก็ไม่ทราบได้เพราะไม่รู้ว่าขั้นเวลานะบังอาลีฟฮะมาต่อนะฮะในมุมมองมุสลิมสามีภรรยาเนี่ยเปรียบเสมือนช้างเท้าหน้าเท้าหลังหรือควานช้างหรือข้างเท้าซ้ายกับเท้าขวาครับอาจารย์แล้วอิสลามเราเหนือชั้นที่สุดเลยนะยังไงนบีเปรียบเทียบสามีภรรยาเป็นอาภรณ์ซึ่งกันและกันเป็นอาภรณ์เป็นเสื้อตัวเดียวกันเป็นผ้าห่มก็แค่ผืนเดียวกันไม่เป็นช้างเท้าหน้าเท้าหลังไม่เป็นควานช้างไม่เป็นอะไรทั้งสิ้นแต่มันเป็นความอบอุ่นซึ่งกันและกันการช่วยเหลือซึ่งกันและกันคือสามีเจ็บภรรยาก็เจ็บด้วยภรรยาเจ็บสามีก็เจ็บด้วยนี่คืออาภรณ์แห่งชีวิตคู่นะนี่อัลลอฮ์เปรียบเทียบคู่สามีภรรยาที่ไม่มีประชาชาติใดเลยเปรียบเทียบแบบนี้นะครับอันนี้อัลฮัมดุลิลลาห์ชูกรอัลลอฮ์เยอะๆที่เราได้มาเป็นอยู่ในเป็นอิบาดบ่าวของอัลลอฮ์ภายใต้ร่มเงาของอิสลามนะครับมีอะไรต่อไหมฮะคุณคิวดีว่าไงนะฮะมุดพูดให้ดิจดไม่ทันอะไรเพื่อเธออย่าเลยฮะปล่อยผ่านปล่อยผ่านนะฮะนะฮะมีอีกไหมฮะก็บังชักรีนนะฮะปลายปีก็น้ำส้มได้นะฮะน่าอร่อยมาได้เลยมาได้อร่อยจริงนี่เขาก็เป็นครอบครัวอบอุ่นนะฮะอบอุ่นไหมฮะครับครอบครัวอบอุ่นนะครับก็เห็นใส่ก็เห็นผ้าห่มผืนเดียวกันนะฮะยังไงฮะผมเทสให้เอาไหมก็ถ้าครอบครัวเราฉานต้องหามุดนะฮะนะครับมีใครมีคำถามไหมฮะบันดัตฮะนี่พี่น้องนั่งเหมือนสนึกว่าไม่ได้อยากกลับบ้านอะไรอยากจะนั่งไปเรื่อยใช่ไหมเออบรรยากาศแบบนี้แต่ว่าคืองี้ไปปีนี้เย็นกว่านี้โอ้โหเย็นกว่านี้แต่เดือนหน้าเนี่ยมันจะเป็นเรื่องเอางี้ผมชอบเรื่องนี้ครับบุคคลที่มาเลกาขอดุอาให้เอาไหมนะสาวสุดท้ายของอ๋ออีกเรื่องนึงก็คือคนละหมาดตกนรกเออแต่ที่ชอบเนี่ยผมอยากจะแบบพอพูดถึงนรกเนี่ยพี่น้องก็ไม่ค่อยอยากมานะมาริก้าขอดุอาให้ใครบ้างเออมันน่าจูขำดังจังจริงว่าที่จูพอบอกนรกไม่อยากขับรถมาเลยอ่ะมันเหมือนด่าแล้วเป่าวนเนี่ยอะไรเงี้ยเออแต่ว่าผมก็ยังชอบว่าบุคคลไหนที่มาริก้าเนี่ยขอดุอาให้บุคคลที่มาลาอิกะห์ขอดุอาให้ไม่ได้หมายรวมว่ามีกันอยู่ทั่วไปนะมีเฉพาะบุคคลอินชาอัลเลาะห์เนี่ยจะลองดูว่าจะมีช่วงให้ใช่แล้วก็เรื่องเหล่านี้จะเฉพาะเสาสุดท้ายของเดือน
นะครับเสาสุดท้ายของเดือนจะเป็นเรื่องที่เราจะไม่ค่อยไปพูดที่อื่นแล้วก็จะมาไว้ที่นี่อย่างเดียวเป็นเรียกว่าเหมือนพี่น้องนี่ตั้งใจมาฟังแล้วก็ได้ประโยชน์จริงๆนบีบอกว่าเวลาสอนศาสนาให้บอกเขาว่าเวลาเท่าไหร่เลิกเท่าไหร่เพราะนบีบอกว่าบอกกับซอฮาบะห์ว่าอัลลอฮ์เนี่ยไม่เบื่อในการที่จะให้บรรดาผู้คนเนี่ยบ่าวของอัลลอฮ์เนี่ยรู้เรื่องศาสนาแต่บ่าวของอัลลอฮ์เนี่ยจะเบื่อเองนั้นนบีเวลาสอนศาสนานบีจะนัดเลยวันพุธละหัดหลังมักริบของวันพุธละหัดหรือค่ำลงของวันพุธละหัดก็คือคืนวันศุกร์ทำนองนี้เป็นต้นนะครับก็เราหนึ่งเดือนเราก็มาเจอกันอย่างนี้ถ้ามีโอกาสช่วงปลายปีเราจะเป็นแบบนี้นะครับอินชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์นะครับมีใครอีกไหมฮะเงียบกริบเลยฮะมาริก้าเดินผ่านอ่ะมีมาแล้วคุณบรรทัดว่าไงนะฮะนะฮะไม่มีไม่มีนะมาแล้วครับบรรทัดมีปะบรรทัดถามไม่มีฮะมีขออนุญาตดูนะก็ไปซื้อโบเบ้ อร่อยชีวิต ผมซื้อที่นี่นะฮะเนี่ยแฟชั่นนะฮะนิดนึงนะฮะโทรศัพท์พี่น้องหากของใครพังนะผมแนะนำไปที่ห้างฟอร์จูนตรงพระรามเก้าชั้น3ชื่อร้านวีโวถามทำไมเอ่ยนะฮะพอดีท่านนี้เขาหนับหนุนรับพานมาอย่างยาวนานมากๆนะฮะมีทุกยี่ห้อเลยอ่ะบรรดัตบอกนะครับว่าอย่าเอ่ยชื่ อไม่ได้เอ่ยชื่อเขานะครับจะมีสักกี่คนที่มั่นคงในรักและจะมีสักกี่รักที่จะรักอย่างมั่นคงอยู่กับมุดมากนะฮะ อะไรเพื่อเธอเพื่อนู่นเพื่อนี่นะฮะอ่ะว่าไปก็เป็นลีลาอันนี้เขาเรียกโรแมนติกก็คือการเพ้อฝันในที่นี้ดีครับดีอันนี้ดีเราคุยแต่จริงนะจ๊ะเมื่อก่อนน้องไม่เป็นแบบนี้หรอกน้องจำกุรอานจำฮะดิษอ่ะคุณพรสวัสดิ์นะฮะผมเปิดร้านอาหารอันนี้ได้อยู่ผมเปิดร้านอาหารจึงต้องร่วมมือกันทำงานกับภรรยาครับอ๋อก็ดีครับสมัยก่อนผมเคยขอดุอามาตลอดว่าอยากมีชีวิตคู่ที่ทำงานร่วมกันกับสามีภรรยาดีครับและไม่ต้องทะเลาะกันก็ประทานให้ครับครับรอแต่อาจารย์มาทานอยู่ครับที่ไหนเนี่ยสุราษฎร์ครับสุราษฎร์ครับร้านบิสมิลลาห์ป่ะร้านบิสมิลลาห์หรือเปล่าครับครับต่อถ้าใช้ก็ตอบนะฮะไปต่อนะฮะคำถามมาคุณนี่นิดนึงได้ไงฮะแม้ว่าเขาจะเป็นประโยคบอกเล่านะครับครับหนึ่งก็คือการที่สามีภรรยาร่วมกันเนี่ยผมว่าดีนะครับอย่างน้อยที่สุดเงินก็ไม่ไปไหนแล้วก็ปลอดภัยเพราะว่าไม่มีแล้วครับภรรยาจะมาโกงสามีจะมาโกงภรรยานี่ไม่น่าจะมีนะถ้ามีนี่ก็แบบเป็นไรจักนะการที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนี่ยมันก็หมายความว่าเราเนี่ยได้ทำมาด้วยกันตอนนั้นเราอยู่กระต๊อบครับอดมื้อกินมื้อก็ด้วยกันแต่ตอนนี้เราอยู่ตึกเราอยู่คอนโดเนี่ยเราก็ต้องนึกถึงอดีตว่าตอนที่เราสู้มาด้วยกันเนี่ยความรู้สึกอย่างนี้มันไม่สามารถแยกออกได้วันนี้เราสุขสบายก็คนที่จะให้ความสุขเรานี่อยู่ด้วยกันทั้งคู่ไอตอนที่เราทุกข์มาเนี่ยนะครับมันก็เห็นคือคนเราเนี่ยมันจะเห็นตอนทุกข์นะตอนที่มีความสุขเนี่ยบางทีมันไม่ค่อยเห็นนั่นแหละแต่ถ้าตอนที่เราลำบากเนี่ยมันจะเห็นกันตรงนี้นะครับตามพูดดีฮะยังไงครับต่อฮะชมเฉยๆครับอ่ะคุณอลิฟอาดัมนะ บอกว่าความโรแมนติกของนบีท่านทำกับภรรยาทุกคนเลยหรือเปล่าครับทำทุกคนครับแต่กี้บอกไปแล้วตอนต้นใครบันทึกท่านหญิงไอชาเพราะภรรยาคนอื่นเนี่ยจะอายุเยอะข้อที่หนึ่งสองก็คือ เป็นม่ายมาทั้งสิ้นประการต่อมานบีเนี่ยทำแบบนี้กับทุกคนเลยเห็นไหมฮะตะกี้ยังมีท่านหญิงซอฟิยาเลยที่จูงมือกลับบ้านน่ะจูงมือนะครับพาไปส่งที่บ้านนบีทำแบบนี้กับทุกคนแต่ที่เล่ามาคือท่านหญิงไอชาคนเดียวที่เล่าแล้วก็ถูกบันทึกเป็นหะดีษเพราะท่านหญิงไอชาเนี่ยอายุยังน้อยและก็ความจำดีเยี่ยมนะความจำเวลาผู้ชายเนี่ยแต่งงานกับผู้หญิงเลือกผู้หญิงอายุน้อยจำทุกอย่างจำทุกอย่างนะก็อะไรที่อาจารย์สอนก็นำไปปฏิบัติทำไมบังกะรีมขำดำมากเลยอ่ะนี่โจนี่เท่าไหร่อายุเพิ่ง25รอภาพมันฟ้องฮะภาพมันฟ้องต้องมาจริงๆนะเดี๋ยวก่อนรายการเราเนี่ยมันไม่ใช่โรแมนติกนะมันจะสร้างความร้าวฉานเนี่ยกลับไปดีหลายคู่อาจจะตุบตับตุบตับนะมีแบบอย่างความโรแมนติกฮะได้ครับคุณสุภาพหรือสุดปลื้มนะฮะได้ครับแกบอกว่าโดนใจ
300ให้กับภรรยาเพื่อความโรแมนติกโอ้เติมไปทีมงานเติมให้ไวก็บังโรเจอร์เนี่ยก็ได้ภรรยาเด็กนะตอนที่เขาแต่งอายุน้อยครับแล้วก็วันนี้มามีความสุขเพราะว่าผ่านอะไรกันมาเยอะนะครับแล้วก็ได้ทำแล้วมีโอกาสคือสุดท้ายเนี่ยคนเราจะมีมุมหนึ่งอยู่เสมอคือมุมที่ทำงานศาสนาแกไปซื้อที่ที่เชียงใหม่สร้างบ้านแล้วนะเสร็จแล้วเอ๊ะมันไม่เปิดเป็นร้านอาหารละแม่ก็ยังไม่โดนเออยังไม่เอายังไงดีสร้างบาแลเพื่อให้เด็กที่มหาลัยแม่โจ้เนี่ยมาละหมาดวันศุกร์เสร็จแล้วก็เชิญผมไปบรรยายอาจจะทุกเดือนหรือ2เดือนหนคือเชียงใหม่เนี่ยต้องบอกพี่น้องว่าไม่เชิญผมก็ไปเที่ยวอยู่แล้วเพราะผมชอบเชียงใหม่ชอบบรรยากาศชอบวิถีชอบความเนิบจะอู้จะอี้จะอั้นไหนผมไปซื้อเสื้อตัวหนึ่งเสื้อตัวเท่าไหร่ครับ150 บาทเจ้า130ได้ไหมครับอย่าต่อเลยข้าเจ้าผมไม่กล้าต่อเลยนะ คือมาแบบนี้กล้าต่อมานิ่มๆแบบนี้อ๋อพักตังค์ให้ โดยอัตโนมัติ เห็นไหมเขามีวิถีแบบนี้แล้วก็ศิลปะที่มีความเป็นบ้านๆความเป็นวิถีบ้านๆไม่มีความไม่เขาเรียกว่าไม่มีความศิวิไลเหมือนที่อื่นฉะนั้นทำไมฝรั่งชอบไปเชียงใหม่ด้วยเหตุผลนี้เพราะมีไกด์คนหนึ่งเนี่ยไม่ใช่บังโรเจอร์นะผมดูในรายการขอคิดด้วยคนนานแล้วฮะยุคไหนอาจารย์ยุคของดร.เจิมศักดิ์โอ้ยไม่ทันแล้วผมไม่ทันนะตอนนั้นเซโลมูนยังช่องเก้าอยู่ในช่องเก้าอยู่นะไม่ทันนะฮะคืออย่างนี้แกบอกว่าฝรั่งมาหาเขาคือเขาพาไปพักโรงแรม5ดาวของเชียงใหม่ฝรั่งบอกว่าไอ้โรงแรม5ดาวเนี่ยบ้านไอเนี่ยดีกว่าไม่เอาขอไอ้ที่มันมีจั่วๆเขาบอกที่มันเป็นไม้ๆอ่ะเขาจะไปอยู่แบบนั้นเห็นไหมนี่คือความเป็นวิถีความนิ่มนวลคือถ้าคนใต้กับคนเหนือพูดกันเนี่ยสนุกใช่ป่ะไหนหลาดไปไหนไปตลาดแต่เขาสั้นมากไหนหลาดเนี่ยสั้นมากขนาดรถไฟสวนกันนะไหนกอกไปบางกอกอีกคันหนึ่งไหนก๊อกหัวโดนเหล็กนะออกไปข้างนอกเยอะหน่อยไปไหนก๊อกคอหักเลยนะครับคือเขาสั้นเขาง่ายแล้วเขาเป็นวิถีที่รีบแต่ที่เชียงใหม่ด้วยกับอากาศด้วยกับอากาศพี่น้องไปเดี๋ยวเราจะไปใครจะไปเนี่ยแล้วเราจะไปพักที่หนึ่งที่มันใกล้กับตลาดอะไรสุขนะครับตอนเช้านะพี่น้องไปเดินในตลาดนึกว่าเดินในสุสานเงียบมากแต่เขาขายของกันนะครับเต็มเลยแต่เงียบแบบขายผักเงียบอันนั้นอย่างเยอะเขาก็คุยกันเบาๆเฮ้ยทำไมวิถีแบบเนี้ยเป็นวิถีที่แบบอิสลามเลยนี่เขาไม่มีมาตะโกนวกเวกนะแล้วเขาซื้อกันแบบแทบไม่มีตาช่างเนี่ยมัดคุยข้างหูว่างั้นคุยข้างหูเขาคุยเนิบแล้วภาษาเหนือก็เป็นภาษาที่เขาเพาะนะครับเสร็จแล้วเนี่ยวิถีความเป็นบ้านๆที่เขารู้สึกว่าเขาไม่ต้องมีความกระเด่งกระเหยงก้าวกระโดดเพราะว่าเขามีความสุขกับวิถีแบบนี้อยู่แล้วแต่พี่น้องไปตลาดกับผมตอนเช้าเนี่ยแล้วเพราะว่าผมไปที่นั่นแล้วก็สี่สามห้าโมงผมจะกลับนะนั่งดูเขาเดินนั่งดูเขาขายของก็มีความสุขตลาดบ้าอะไรก็ไม่รู้ลองดูว่าเขามีความเป็นเฉพาะตัวจริงๆถึงแม้ว่าไม่ไปบรรยายเนี่ยผมก็ไปเที่ยวทุกปีอยู่แล้วนะครับย่องไปครับคุณพรสวัสดิ์นะครับบอกว่าร้านบิสมิลลาห์สุราษฎร์ธานีครับยังไม่ไปเคยไปครับรออาจารย์มาเมื่อไหร่จะบังคับให้อาจารย์กินให้เปรมเลยฮะได้ครับแล้วก็อัลฮัมดุลิลลาห์ครับผมคำถามมานะฮะโอ้ถามดีด้วยฮะคุณซันมานาถามว่าได้สามีอายุน้อยกว่าถือว่าได้ซุนนะท่านหญิงภริยาไหมคะแอบถามเบาๆนะนบีเนี่ยทำไว้เนี่ยเผื่อไว้คนรุ่นหลังถามแบบนี้เลยครับนบีแต่งงานกับท่านหญิงคอดียะตอนนั้นคอดียะ40นบี25แต่นบีแต่งงานกับท่านหญิงอาอิชะเนี่ยนบีเนี่ยตอนนั้นรับอิสลามนบี40นะครับแล้วก็เผยแผ่ในมักกะเนี่ย13ปีก็
53แต่งกับท่านหญิงไอชาตอนอายุ6ขวบแต่อยู่กับท่านหญิงไอชาเนี่ยตอนอายุ9ขวบ53กับ9ขวบเป็นไง40กับ25ฉะนั้นนบีทำไว้ทั้ง2 อย่างนั้นเป็นที่อนุญาตหรือเขาเรียกว่าเป็นความใกล้เคียงกับวิถีของนบีนะครับโอเคนะฮะอ่ะบังแก๊สนะฮะก็ใส่คอมม่ามานะฮะก็ไม่รู้แปลว่าอะไรนะ มือคงลั่นครับอ่ะบังอาลิฟอาดัมบอกว่าต้องจัดเล่าเรื่องความโรแมนติกของนบีบ่อยๆครับบางครั้งมีลูกแล้วมันลืมจริงๆครับโดยเฉพาะเรื่องเปิดประตูรถกับเดินเข้างานแต่งงานครับประตูรถเนี่ยพวกเราจะลืมที่สำคัญคือเวลามีลูกแล้วจะลืมอันนี้ผมก็พยายามทำคือทำเหมือนตอนแต่งงานวันแรกไงใช่ป่ะไม่ใช่มีลูกเอาง่ายๆบังกะดีมก็ได้ใครเนี่ยผู้ชายเนี่ยแต่งงานสัปดาห์แรกขับรถเนี่ยไปเที่ยวไปฮันนีมูนขับไงช้าๆขับมือเดียวอีกมือนึงจับมือใช่ป่ะเดี๋ยวหายจับหาไม่ได้เลยแต่นุ้งนิ้งนุ้งแกะว่าไปพอมีลูกคนนึงภรรยาทำตังหล่นนะข้อศอกไปโดนมือนะเฮ้ยอะไรเล่าเดี๋ยวก็ชนลงครับเดี๋ยวตายเราจานทำเหมือนนะเข้าใจปะเข้าใจเลยจานจะเป็นอย่างนี้เห็นปะเออชัดเลยเมื่อก่อนเนี่ยฟังบรรยายภรรยานี่แต่งงานกันอาทิตย์แรกนะสามีบอกภรรยาแต่เองจะเข้าห้องน้ำอ่ะอ๋อจริงเหรอจูงไปห้องน้ำเพราะอะไรความรักทำให้คนตาบอดไม่ได้พอได้ลูกคนหนึ่งตัวเองไปห้องน้ำไปเซ่เราจะฟังบรรยายเห็นปะมันเมื่อก่อนแต่งงานแรกๆเป็นไงครับซื้อมอเตอร์ไซค์มาปาดเบาะนะเอาเข้าหาตัวเองกดชกหน้าอาจารย์โอ้โหพอมีลูกคนหนึ่งปาดหลังให้มันลูกซะบางรอบไม่รู้อะแล้วอย่าคิดว่าลูกง่ายๆนะฮะนี่แหละยิ่งกับตรงเมมาสิบล้อมานี่แบบไม่ได้กินอะไรประมาณนั้นกันเล่นๆนะครับโอ้คำถามดีฮะคำถามนี้แล้วได้ภรรยาอายุมากกว่าเนี่ยเป็นซุนนะนบีตรงๆเลยใช่ไหมครับถูกต้องครับถูกต้องก็ตะกี้เล่าให้ฟังแล้วว่านบีแต่งงานกับนางคอดียะเนี่ย40นะแต่นบีเนี่ย25ครับก็ฝากบังอาลีฟนะฮะเอาซุนนะนบีเป็นบางเรื่องนะฮะบอกอาจารย์บอกนบีมีภรรยาอันนี้ไม่ต้องนะฮะแซวเล่นแซวเล่นครับอ่ะคุณอภิชนันนะฮะบอกว่าสังคมต่างศาสนาทำไมชอบมองว่าคนที่นับถือศาสนาอิสลามถ้ามุสลิมคนนั้นไม่แปลกคือทำตัวให้กลมกลืนเขาแบบนี้จุดยืนอิสลามคืออะไรครับคือนบีบอกว่าบาดันอิสลามุกอรีบันอิสลามเนี่ยเริ่มต้นจากคนแปลกหน้าฟาชาดยาอูดุกามาบาดาแล้วเราจะหวนกลับมายังคนแปลกหน้าอีกครั้งหนึ่งฟาตูบาลินกุรบะจงแจ้งข่าวดีกับคนที่แปลกหน้าฉะนั้นการที่เราปฏิบัติตัวตามที่อิสลามได้บอกไว้มาในยุคปัจจุบันนั่นแหละคือความแปลกหน้าที่ถูกอุบัติขึ้นมาใหม่แล้วนบีก็บอกว่าจงฟาตูบาจงแจ้งข่าวดีกับคนที่ทำเรื่องนี้เห็นไหมเขาไม่คุมฮิญาบเราคุมฮิญาบเราปกปิดเอาเหรอเรานู่นเรานี่ผู้ชายส่วนใหญ่เป็นต่างสนิทใส่ทองนะไม่มีนะครับมีพี่น้องต่างสนิทคนหนึ่งเขาบอกกับผมว่าจะดูว่าใครเป็นมุสลิมเนี่ยขอให้ดู2 อย่างก่อนผู้ชาย1ไม่ใส่ทอง2มีหนวดมีเขาเขาบอกคุกกลมได้เลยว่าเป็นมุสลิมในเบื้องต้นนี่เขาก็เริ่มที่จะรู้พัฒนาขึ้นฉะนั้นการที่สังคมวันนี้เนี่ยหยิบซุนนะห์ของท่านนบีแบบฉบับของท่านนบีออกมานั้นดีที่สุดเพราะคนต่างศาสนิกไม่ได้อ่านกุรอานและหะดีษแต่เขาจะอ่านอิสลามจากตัวของเราเราค้าขายไม่โกงแต่ช่างที่ประเทศลาวนะครับเขาจะมีผมไม่รู้เมืองไทยมีหรือเปล่านั้นดูสารคดีเขาก็จะมีตาช่างกลางตั้งเอาไว้ผักมาดูถ้าหากว่าพ้องไป1ขีดเขาจะปรับขีดละที่เป็นเงินไทย500บาทนั่นเขาใช้กฎแต่อิสลามบอกว่าอย่าไว้รุ่นลินมุตอฟีฟินอัลลอฮ์บอกคนที่ขาดบกพร่องในการตวงการช่างเนี่ยความหายนะประสบแน่นอนแต่ทำไมครับให้เพิ่มนี่อิสลามเนี่ยสอนนี่วิถี
นั้นวิถีแบบนี้คือความเป็นอิสลามที่มันสูงส่งไงนั้นเราฟื้นฟูขึ้นมาเขาโกงพี่น้องคำพูดนี้มีเสมอเขาโกงตามน้ำเราอยู่ตรงกลางไม่โกงได้ไงก็ลองไม่โกงดูสิอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ก็ลาออกบนหน้าพื้นแผ่นดินเนี่ยมีใครอัลเลาะห์ให้อดอยากบ้างถ้าใครไม่มีผักบุ้งมาเอาผักบุ้งข้างหลังนี่คลองละพานเพียบเลยเนี่ยไม่ไหวจะกินเลยเนี่ยแล้วปลาก็เพียบเลยนะครับปลานี่เพียบเลยฉะนั้นอัลเลาะห์ไม่เคยให้อดตายแต่ว่าการมอบหมายต่ออัลเลาะห์ไม่ยัตกินละฮะยัจญะละฮูมักรอยาใครที่ยำเกรงอัลเลาะห์อัลเลาะห์ให้ทางออกเชื่อสิมุมินไม่มีคำว่าทางตันเลยหะดีษบทหนึ่งผมจะลงเตือนฉันเตือนเธอล่าสุดนบีบอกว่าอัลเลาะห์จะให้กับคนที่เป็นมุมินให้อะไรครับฮาซะนะเท่านั้นไม่ใช่คนที่ชื่อมุมินแต่งงานกับคุณฮาซะนะนะครับ ผู้ศรัทธาเนี่ยนบีบอกว่าอัลเลาะห์จะให้ความดีสำหรับคนที่ได้ชื่อว่ามุมินเอาใหม่ใจร่มๆนะมันมี3ระดับมุสลิมเฉยๆเกิดมาเป็นมุสลิมรั่วปะมะเป็นมุสลิมเป็นมุสลิมตามสมโนครัวตามบัตรประชาชนเรียกมุสลิมนมาดฟัดดูไม่เอาถือศีลอดไม่เอาเรียกมุสลิมเฉยๆแต่คนที่เป็นมุมินเลื่อนจากมุสลิมเป็นผู้ศรัทธามั่นทำสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้ละเว้นในสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามเรียกมุมินผู้ศรัทธาเลื่อนขั้นมาสูงสุดคือมุฮซินมุฮซินเนี่ยของมักกะเราะห์ยังไม่กินเลยครับอะไรที่มักกะเราะห์เนี่ยยังไม่กินเลยนะอะไรที่ชุบอะฮัดเนี่ยทิ้งเลยมุอซินคือสูงกว่ามุมินอัลลอฮ์บอกให้ละหมาดละหมาดจะได้อะไรไม่รู้แต่อัลลอฮ์ให้ละหมาดอัลลอฮ์บอกให้ซอดาเกาะห์อัลลอฮ์บอกให้จ่ายซะกาตคนเหล่านี้เรียกว่ามุอซินอย่าว่าแต่ของฮารอมนะครับที่จะไม่ทำของมักกะเราะห์น่ารังเกียจยังไม่ทำระดับมันมี3ระดับแบบเราอยู่ระดับไหนล่ะแต่ระดับมุมินผู้ศรัทธามั่นที่อะไรที่ฮารอมไม่แตะอะไรที่อัลลอฮ์ใช้ทำนี่มุมินแล้วอัลลอฮ์จะประทานสิ่งดีๆฉะนั้นบางทีเราอ้างว่าเราเป็นมุสลิมเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ทำไมอัลลอฮ์ถึงลงต้องทดสอบเรื่องนี้ดูว่าเรากลายเป็นมุมินหรือยังดูตรงนี้ด้วยนะครับอ่ะต่ออ่ะหมอชากิรินยกนิ้วมาให้เลยนะฮะครับคุณอภิชนันบอกว่าคำว่าอิสลามต้องอยู่อย่างคนแปลกหน้าแล้วถ้าคนที่ไม่อยู่แบบคนแปลกหน้าต้องทำตัวให้กลมกลืนเหรอครับคืองี้คือคำว่าแปลกหน้าไม่ใช่หน้าแปลกนะครับไอ้ หน้าแปลกนี่ไม่เป็นไรนะคนที่ทำตัวกลมกลืนเนี่ยปัจจัยหนึ่งก็คือเขากลัวว่าการที่จะทำสิ่งที่ต่างจากสังคมทั่วไปเนี่ยมันเป็นคนคืองี้คนไทยถูกสอนมาอย่างนี้ครับใช่ป่ะตอนที่เราเป็นนักเรียนใครที่คิดแหกข้อคิดไม่เหมือนก็จะถูกตำหนิจากครู อะไรนะ4+1เป็น5 3+2มันก็เป็น5นี่นะเข้าใจไหมเด็กบางคนเนี่ยเขาบอกครู1+1เป็น2 1+1เป็น3ก็ได้นะครูทำไมอ่ะก็พ่อหนูก็1แม่หนูก็1ตัวหนูก็1ก็เป็น3สิถ้าเด็กคิดอย่างนี้ว่าเด็กไม่ได้นี่เขาก็มองอีกมุมนึงอีกมุมนึงนั่นจินตนาการเหล่านี้เราตำหนิไม่ได้ฉะนั้นเราถูกสอนมาให้อยู่กลมกลืนแล้วเราก็อยู่ในสังคมแบบนี้ไม่กล้าที่จะแหกคอกแต่อิสลามสอนว่าให้อยู่แบบแปลกหน้าล่าสุดเนี่ยเขาทำงานราชการเขาต้องไปออกงานที่มันผิดหลักการเข้าใจใช่ไหมครับเขาทำไงเขาผมก็ตอบไปบอกให้แสดงจุดยืนว่าเราเป็นมุสลิมทำไม่ได้เราขอไม่ทำเรื่องนี้จะตัดเงินเดือนจะลดตำแหน่งว่าไปแต่ฉันทำไม่ได้ให้ยืนหยัดก่อนให้ยืนหยัดอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะทำไมครับช่วยเหลือเราในเรื่องนี้แล้วพี่น้องดูนะสัญญาของอัลลอฮ์เนี่ยไม่เคยเป็นหมันแม้สักครั้งเดียวใครที่ยำเกรงอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ให้ทางออกดูแล้วกันใครที่ยำเกรงอัลลอฮ์นะครับอัลลอฮ์จะให้ทางออกเสมอไม่มีทางตันสำหรับคนที่ยำเกรงไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยอัลเลาะห์ก็จะให้ผ่านไปได้อย่างสะดวกอย่างง่ายดายถ้ายำเกรงอัลเลาะห์ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้อัลเลาะห์ช่วยเหลือให้พระองค์อัลเลาะห์ทรงขจัดสิ่งที่ไม่ดีออกจากตัวเราครอบครัวของเรากลุ่มก้อนของเราสมาชิกของเราอะไรก็ว่าไปถ้ายำเกรงอย่างเดียวนะอย่างอื่นพ่ายแพ้หมดนะครับครับ
นะฮะคุณฮามิดะบินมะติบินติมะมูดนะบอกว่าสลามวะอะลัยกุมค่ะอาจารย์และมุตฟาพูดเก่งมากเพิ่งเปิดดูค่ะไปรับหลานออกจากค่ายฤดูฝนค่ะอ๋อครับครับผมอ่ะกะสูดาวันนี้มีงานหลายที่นะครับเก้าอี้เราก็เลยต้องเอาเก้าอี้ที่ลำหินนะต้องขอบคุณนะที่มัสยิดลำหินที่เป็นบ้านพี่เมืองน้องส่วนใหญ่เราจะขอความช่วยเหลือเขานะฮะครับครับแล้ววันที่2ธันวาเนาะ2ธันวานี้ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงงานอะไรครับอาจารย์พี่น้องคนใดที่จะรู้ว่าวันที่2จะไม่สบายเข้าโรงพยาบาลพรุ่งนี้ไม่สบายก่อนแล้ววันที่2จะได้หายป่วยเป็นงานของลำหินนะครับครับก็จัดวันที่2เป็นวันแล้ววันจันทร์เนี่ยวันจันทร์น่ะไม่เหมือนอันนี้ก็แปลกหน้าเหมือนกันนะวันจันทร์น่ะที่2น่ะแล้วก็จัดงานก็จะมีบนเวทีก็จะมีอาจารย์ก็บรรยายนะมีผมแล้วก็อาจารย์อะไรนะอาจารย์อาลีกองเปงอาจารย์อาลีกองเปงเคยขึ้นเวทีด้วยกันนะแล้วก็อาจารย์อีกท่านนึงที่จบมาใหม่ใช่ไหมก็จะคุยกัน3คนนะวันที่2นะเนี่ยใกล้ๆนี่นะครับน้องว่างมาเลยนะครับก็มูลนิธิราพานี่เหมือนเดิมนะครับออก1ร้านนะครับ1ร้านเอาร้านเล็กๆนะ17ตารางวาพอก็คนในหมู่เกมบอกไปขายคนเดียวครับคุณสมนานะครับบอกว่ารอฟังบุคคลที่มาเลกาขอดุอาให้มีดูเห็นด้วยครับกับเรื่องคนละหมาดตกนรกอันนี้ก็เห็นด้วยครับทั้งหมดรอครับเดี๋ยวมันจะมี2เรื่องนี่แหละทีนี้จะเป็นพฤศจิหรือธันวาธันวานี่ผมจะเชิญอาจารย์ตั้งใจจะเชิญอาจารย์อนัสโอ้โหบอกไว้แล้วนะอมัตอนัสอมัตยกุลป่ะไม่รู้ฮะอันนี้ไม่รู้ได้หรออ่ะแต่มีอาจารย์อื่นแต่มีอาจารย์อื่นเข้ามาเสริมทัพด้วยส่วนอาจารย์ประจําเนี่ยมาอยู่แล้วมาเหมือนปีที่แล้วอ่ะมานั่งคุยกับพี่น้องนั่งกินนะชมวิวไปนะครับอ่ะคำถามยังมาอยู่นะครับทำไมสลามคุณอภิชนันนะครับบอกว่าคนฟังก็ยังเยอะอยู่ครับต้องโดนรุมกินโต๊ะครับงานเทศกาลต่างๆหรือการกินต่างๆมักทำอะไรง่ายๆแล้วถ้าเราไม่ทำตามเขาก็คิดว่าเราเนี่ยอยู่กับสังคมยุ่งยากแต่ไม่ได้มองงานในหน้าที่ที่เราทำครับคนพวกนั้นมองโลกสวยแต่ไม่มองความจริงเลยครับแบบนี้เราจะคบคนพวกนั้นอีกดีไหมครับอาจารย์ไม่ได้ครับนบีบอกว่าอันมุมินุอัลละซียูคอลิตุนนาสมุมินที่ดีมุมินที่อยู่กับผู้คนทั้งหลายวายัสบิรุอัลาอาซาฮุมแล้วอดทนต่อสิ่งที่ไม่ดีของพวกเขาคอยรุนดีกว่ามุมินอัลละซีลาอยู่คอลิตุนนาสไม่พบปากกับใครปีกวิเวกลายุสบิรุอัลาอาซาฮุมแล้วก็ไม่อดทนต่อความไม่ดีของเขายิ่งเขามองเราไม่ดียิ่งต้องปะปนกับเขาให้เขาเห็นว่าเนี่ยอิสลามเป็นแบบนี้แล้วอิสลามก็เราก็อยู่ได้ในสังคมที่แตกต่างร่วมกันได้อย่าเขาสุดท้ายเขาจะไม่มีความคิดว่าเขากับเราแตกต่างกันคือต้องอยู่เป็นแบบอย่างยุ่งแบบอย่างให้เห็นแล้วเราก็ค่อยอธิบายเขาพี่น้องอย่าว่าแต่คนต่างศาสนาเลยเนี่ยมุสลิมเราแค่นี้เนี่ยอัลลอฮ์ดื้อยังไงใช่ปะอย่าว่าแต่เขาเลยของเราดียังดื้อกว่ายิ่งกว่าอะไรแต่เรายังก็ต้องอดทนฉะนั้นเป็นปกติถ้าทุกอย่างมันง่ายมันเสถียรก็ต้องไม่มีโต๊ะครูแล้วล่ะในสังคมเราถูกปะและทุกอย่างมันมีสิ่งทดสอบจะมากจะน้อยอีกเรื่องหนึ่งแต่นั้นอัลลอฮ์จะทดสอบเราด้วยการไปปฏิสัมพันธ์กับคนต่างศาสนาเพราะเราต้องทำงานกับคนต่างศาสนาแต่เราก็ยืนในหลักของเราแล้วอัลลอฮ์จะช่วยเหลือเรามีพี่น้องบอกว่า เขาเนี่ยทำงานเพลินไปเพื่อนข้างโต๊ะที่ไม่ใช่มุสลิมบอกบังละหมาดยังคือเขาทำงานเลยไงพอได้เวลาละหมาดเขาก็เลยนะครับครับผมอ่ะคำถามต่อมานะฮะครับอ่ะเราจะอยู่อีกสัก5นาทีดีไปเนาะคุณฮามิดะบอกทำดุลาร์นะอาจารย์พูดถูกต้องค่ะครับดุลาร์ครับอ่ะคุณอภิชนันนะฮะแถวบ้านละหมาดวันศุกร์ยังมีการร่ายยาวก่อนขึ้นคุดูบะครับหรือในบางจังหวัดใกล้ๆกรุงเทพทางเหนือละหมาดวันศุกร์เสร็จล้อมรอบเป็นวงกลมแล้วร้องเพลงบทสวดแบบนี้เป็นบิดอะห์สิ่งที่ไม่มีบทบัญญัติใช่ไหมครับอาจารย์ครับสิ่งที่มันอุตริกรรมเนี่ยมันมีมาตั้งแต่สมัยยุคโบราณแล้วก็เนื่องจากว่าตำรับตำราโต๊ะครูในยุคนั้นมันน้อยเขาก็ทำในสิ่งที่เขาคิดว่ามันเป็นข้อดีของดีแต่ว่ามีโต๊ะครูจบกลับมาตอนนี้สื่อมหาศาลเขาก็ดูที่มักกะที่มะดีนะห์เอ๊ะทำไมละหมาดวันศุกร์ก็ง่ายจัง
เอที่มูกอนี่ที่มัสยิดฮารอมทำไมเขาง่ายจังก็เกิดความรู้สึกตั้งคำถามว่าเอ๊ะแล้วตรงที่เราทำเนี่ยมันถูกไหมเนี่ยคือข้อดีของสื่อในยุคปัจจุบันฉะนั้นคนโบราณที่เขารับมาโดยเขาเปลี่ยนยากนะครับเราก็เตือนเขาแล้วเขาเปลี่ยนยากนั่นวันรอพระอัลลัมระหว่างเขากับอัลลอฮ์แต่คนรุ่นใหม่เนี่ยควรสอนเขาใหม่ควรกระซิบบอกเขาว่าให้หาข้อเท็จจริงฉะนั้นถ้าเราเตือนเขาได้บอกเขาได้ก็บอกแต่ถ้าบอกไม่ได้ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้ดลใจเขาเปลี่ยนแปลงนี่คือสิ่งที่ดีแล้วก็คบกับเขาอยู่กับเขาเป็นเพื่อนกับเขาวันหนึ่งเขาเปิดใจคุยกับเราเราคุยเขาได้เต็มที่นะครับนะฮะคำถามต่อมานะฮะคำถามดีด้วยนะฮะคุณอลิฟอาดัมนะบอกว่าอาจารย์ครับอิสลามคิดอย่างไรกับการที่สามีต้องห่างจากภรรยาไปทำงานนานๆถึงกลับมาและอิสลามคิดอย่างไรกับการที่สามีมีความต้องการมากกว่าภรรยาจนคนต่างศาสนาเนี่ยคิดว่าภรรยาเนี่ยมักจะเป็นผู้รองรับการอารมณ์ของผู้ชายเอาข้อแรกก่อนเรื่องของการทำงานถ้าจำเป็นจะต้องไปทำงานเช่นสมัยก่อนพวกเราเนี่ยไปทำงานซาอุดีกันเยอะนะครับหรือว่าไปทำงานที่จะต้องอยู่ต่างจังหวัดมีพี่น้องหลายคนไปทำงานไอ้เจาะน้ำมันนะฮะโอ้โหเขาไปหลายเดือนเหมือนกันนะกว่าจะขึ้นฝั่งหรือชาวประมงอันนี้ถ้าเป็นเรื่องงานมันเรียกว่าเป็นวาญิบอยู่แล้วอันนั้นพอเข้าใจได้แต่ถ้าการที่เราไปโดยไม่มีเหตุผลเนี่ยอันนี้ไม่อนุญาตเพราะการที่เราจะต้องอยู่กับบ้านต้องดูแลสามภรรยาให้ความรู้เตือนในเรื่องศาสนาอบรมลูกเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของเราแต่ถ้าจำเป็นไม่เป็นไรนะครับประการต่อมาเรื่องความต้องการเรื่องของบนเตียงเนี่ยอันนี้เนี่ยมันเรื่องของการที่พี่น้องต่างศาสนิกเนี่ยเขาอาจจะมองเราอันที่จริงมันเรื่องธรรมชาติแล้วเป็นเรื่องที่ศาสนาอิสลามพูดเยอะกว่าศาสนาอื่นด้วยซ้ำอ้าวทำไมอ่ะเขาบางศาสนาเขาส่งเสริมให้เป็นนักพจน์บาทหลวงแสดงว่าเขาไม่พูดเรื่องนี้แต่ในวิถีของความเป็นมนุษย์นะครับนักพจน์บาทหลวงที่เป็นข่าวเห็นปะไปชำเราเด็กผู้ชายด้วยซ้ำบางทีนี่แล้วปฏิเสธได้ยังไงในเรื่องเหล่านี้มันปฏิเสธไม่ได้เมื่อปฏิเสธไม่ได้เนี่ยอิสลามพูดถึงเรื่องนี้เพราะความที่อิสลามพูดเรื่องเหล่านี้อย่างละเอียดละออมันเป็นเรื่องของธรรมชาติที่ต้องยอมรับกลับกลายเป็นว่าเป็นเรื่องที่ทำไมครับถูกกันแนะกันแหนว่าเป็นเรื่องเน้นแต่เรื่องกามอารมณ์แล้วบางคนที่ไม่ใช่มุสลิมที่ไปนอนแล้วร่วมหลับนอนกับเพศตรงข้ามเป็นร้อยๆคนที่เป็นข่าวอันนี้หมายความว่ายังไงเห็นไหมพอเอาเข้าจริงเนี่ยมาพูดเรื่องความเป็นจริงเรากับไม่ค่อยฟังนะรับไม่ได้ทำไมเนี่ยพี่น้องอีกมุมหนึ่งที่บอกว่ามีภรรยาไม่มากกว่าหนึ่งคนก็ด้วยเหตุผลนี้เหมือนกันถ้ากรณีที่ภรรยาเนี่ยเป็นอัมพาตซึ่งเราต้องดูแลหรือภรรยาเนี่ยหมดความต้องการแล้วเราก็ต้องดูแลไม่อยากเขาเหมือนกับนบีบอกว่าบอกกับท่านหญิงไซนับหรือใครก็ตามที่เป็นภรรยานบีบอกว่าขอโทษนะภรรยานบีที่บอกกับนบีบอกว่านบีคะฉันขอเอาเวรของฉันให้ท่านหญิงไอชะแต่อย่าฉันนะฉันจะอยู่กับท่านนบีในสวรรค์หมดแล้วที่จะอยู่แบบนั้นแต่ต้องการที่จะเป็นสามีภรรยากันเหมือนเดิมนี่ไงคือฮิกมะอยู่แล้วสุดท้ายอัลลอฮ์ก็บอกว่าถ้าให้ความยุติธรรมไม่ได้ก็มีหนึ่งเห็นไหมก็สุดท้ายมันก็อยู่ตรงนี้อีกฉะนั้นเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของความเป็นมนุษย์ที่ต้องปฏิบัติต้องรู้แต่รู้ปฏิบัติแบบไม่ผิดหลักการแต่ของพวกเขาเนี่ยปฏิบัติแบบผิดหลักการบางครั้งเพศเดียวกันเข้าหาเพศเดียวกันอันนี้ใช่ไหมอันนี้จะใช้คำว่าหยาบโลนต้องต่ำกว่านะเพราะสัตว์เดรัจฉานไม่เคยผสมพันธุ์ด้วยกับเพศเดียวกันไม่มีครับยกเว้นสัตว์บางเรื่องบางชนิดที่มีอะไรอ่ะสัตว์อะไรที่มีอวัยเพศทั้งตัวเพศผู้เพศเมียแล้วก็ผสมพันธุ์ในตัวเองอันนั้นเรื่องตักเดชของอัลลอฮ์แต่เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่อิสลามพูดอย่างละเอียดเพื่อไม่ให้เบาของอัลลอฮ์ที่ศรัทธามั่นเนี่ยได้ทำผิดหลักการครับผมนะครับคำถามต่อมานะฮะถามดีด้วยนะกรณีอันนี้บางอัลีฟาดำนะฮะกรณีข่มขืนภรรยาตัวเองอิสลามคิดอย่างไรครับหรือการมีมากกว่า1คนเป็นทางออกเรื่องนี้ครับเดี๋ยวก่อนนะฮะเรื่องการข่มขืนเนี่ยเป็นไปไม่ได้ทำไมอ่ะเอาใหม่อันนี้เนี่ยของมุสลิมแล้วนะนบีบอกว่าถ้าสามีมีความต้องการภรรยาต้องไม่ปฏิเสธอันนี้นะไม่ปฏิเสธเสร็จแล้วเนี่ยถ้าปฏิเสธมาลาอิกะฮ์เนี่ยจะแล้วทำให้สามีมี
มีความโมโหมาลาอิกะห์จะสาปแช่งนางจนกระทั่งถึงเช้าแต่ถ้าสามีไม่โมโหไม่เป็นไรทีนี้ประเด็นมันก็อยู่ที่ว่าถ้าในกรณีที่ภรรยาแซงได้ก็ให้แซงไปเพื่ออะไรครับเพื่อให้สามีเนี่ยได้มีความสุขตรงนี้นบีบอกว่าการที่สามีได้ร่วมหลับนอนกับภรรยาถือเป็นซอดาเกาะห์ซอฮาบะห์ถามว่าทำไมถึงเป็นซอดาเกาะห์นบีบอกว่าอ้าวถ้าสามีไปลงกับผู้หญิงคนอื่นล่ะจะว่ายังไงอันนั้นสินะคืนนี้ถ้าใครอยากทำซอดาเกาะห์ก็ไม่มีปัญหานะครับไม่ว่ากันนะครับนะฮะนี่ฉะนั้นสามีภรรยาจึงอ้อยอิงไม่ได้ขัดขืนไม่ได้เรื่องนี้พูดในทางกลับกันถ้าสามีต้องการแต่ภรรยาแป้มาทั้งวันน่ะเลี้ยงลูกแย่มาทั้งวันเนี่ยแล้วตัวเองแบบเปี้ยงเลยเปี้ยงเลยอย่างนี้มันก็ต้องดูว่าเออสามภรรยาแย่จริงๆก็ต้องมีการผ่อนปลนหนึ่งแล้วก็ไปอาบน้ำเยอะๆอาบน้ำจนให้เย็นสบายหรือทำวิธีอื่นนะหรือขับรถรอบหนองจอกไปแวะร้านอาหารนะร้านอาหารอะไรนะอะไรระวังอะไรนะ อาหารทาร้านนะข้าวต้มอะไรข้าวต้มกุ้ยอะไรไปกินข้าวต้มกุ้ยสักจานหนึ่งแล้วก็กลับมาอันนี้ไม่เป็นไรแต่ถ้าไปแบบมีคาราโอเกะนี่อันนี้เป็นไรจักเลยนะก็ถ้าเราไปคือเราไม่ได้เข้าอาจารย์แต่จอดรถหน้าร้านแล้วก็เปิดกระจกเฉยๆน่ะอันนี้ก็สินาทางดังดวงตาไปนะก็ไปบาปอีกนะผมก็อุตส่าห์บอกไปขับรถอ้อมนะขับไปอ้อมนี่นะไออะไรล่ะน้องจอกอะไรนะในหอนาฬิกาหอนาฬิกาแล้วก็หรือว่าไปผ่านไปแวะมัสยิดอาจารย์ยะยาให้สลามแกก็ได้นะครับแล้วก็กลับบ้านนะแล้วก็สงบละจบอย่างนี้เป็นต้นอิสลามสอนแบบนี้เพื่อไม่ให้ภรรยาเนี่ยถูกสาปแช่งจากมาลาอิกะห์เห็นยังนั่นต้องไอ้นั่นด้วยแต่ว่าระบบการข่มขืนซึ่งเป็นไปไม่ได้นะครับนะเป็นไปไม่ได้อ๋ออันนี้ถามแล้วก็มีอ๋อไม่คือทางออกมีคนอีกคนหนึ่งก็ไม่ใช่ทางออกอีกคนหนึ่งเนี่ยที่จริงแล้วไม่ใช่ทางออกนะแต่ประเด็นว่าถ้ามีเนี่ยเลี้ยงดูเขาได้ไหมเพราะการมีไม่ใช่บำบัดเรื่องนี้อย่างเดียวเอาใหม่นะวันจันทร์เนี่ยคนที่หนึ่งสมมติว่าอยู่หนองจอกเนี่ยอยู่คลองเก้าคนที่สองเนี่ยอยู่ทุ่งครุวันอังคารต้องไปทุ่งครุวันจันทร์กลับมาคลองเก้าอันนี้มีแค่สองคนนะถ้ามีสามสี่คนก็สลับกันอีกคนหนึ่งอยู่ดอนเมืองคนที่สามก็ไปดอนเมืองนี่เป็นผู้ว่าเลยผู้ว่าเลยนะอาจจะเป็นผู้ว่าเลยฮะอีกคนหนึ่งอยู่แจ้งวัฒนะว่าไปทั้งหมดสี่คนก็คนละวันไหวไหมแต่กี้ถามมาสองคนเอาแค่สองคนคนนึงอยู่หนองจอกอีกคนนึงอยู่ทุ่งครูก็ไปวันพุธปุ๊บก็กลับมานี่พุทธัสไปนู่นสลับกันนี้ถ้าหากว่าพ้องวันไหนต้องกอดอใช้หรือถ้าเดินทางไปต่างจังหวัดแล้วก็เป็นเวรของอีกคนนึงแต่ไปเอาอีกคนนึงไปกลับมาต้องกอดอใช้พาไปเที่ยวใหม่โอเคก็ทำได้ก็ทำไงถึงบอกว่าเรื่องที่บรรบัดความต้องการทางร่างกายอันนี้ส่วนหนึ่งแต่ต้องอยู่บนความยุติธรรมเป็นอันดับต้นๆก่อนครับบังอาลีฟอาจารย์ตอบเคลียร์นะฮะเคลียร์ไหมเคลียร์นะฮะเคลียร์นะฮะครับตอนแรกเซรามูนฮะตอนนี้ผมดูแล้วน่าจะเป็นอเวนเจอร์แล้วนะฮะเดี๋ยวสัมมนาเดี๋ยวขากลับเนี่ยเซเว่นเนี่ยจะมีขวานขายไหมไม่มีอ๋ออันนี้เอาอันนี้ได้เลยอันนี้เขาติดรถจี๊ปนะฮะผมก็ไปซื้อเข้ามานะอันนี้ติดลบจี๊บเลยนะฮะครับต่อครับคุณอันนามรยามนะฮะครับสลามอะลัยกุมครับสลามครับครับคำถามมีงั้นอีกหมดแล้วนะอีก5นาทีเนาะแล้วก็นี่เป็นการบรรยายที่มาราธอนมากแล้วพี่น้องก็นี่ท่านนกลงมานึกว่าขอนไม้นะนิ่งเลยเนี่ยบรรยากาศนี้เราไม่เคยเจอที่ไหนเนาะเรามีที่นี่เนาะนะครับอัลฮัมดุลิลละห์มังหมัดเป็นไงฮะแล้วฟานยังไม่นอนอีกนะบนเปลี่ยนบนเปลี่ยนบนเปลี่ยนอยู่นะเอลซ่านอนไหมคะเอลซ่ามีคำถามมีเสียงดังด้วยนู่นน่ะอ๋อรับผ่านนะรับผ่านวอยวายวอยวายอีกเอาอีกเอาได้ได้นะฮะเอาอีกใช่นะไม่เขาไอ้ดีไงรับผ่านนี่จูจะเปิดนิสเซอรี่แต่ว่าเลี้ยงคนเดียวนะไม่รับผ่านบอกว่าเอาอีกคือเรื่องอะไรเมื่อกี้ที่ถามอะไรทางออกคืออีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งอ๋อให้โตก่อนให้โตก่อนเดี๋ยวจะพาไปขอสาวแสดงว่านี่คำถามมานะฮะ
แม่คุณอลิฟาดามนี่มาทางนี้ตลอดนะฮะแสดงว่าในการมี2 3 4ในไทยอิสลามถือว่ายากมากๆมุสลิมเรามักจะถูกแซวเรื่องมีได้4ตลอดครับเอาใหม่ถ้าพูดถึงคนต่างศาสนิกเนี่ยเขาไม่ต้องแต่ง1 2 3เพราะเขาไม่ต้องรับผิดชอบเพราะการแต่งต้องรับผิดชอบมีมะฮัจต้องเลี้ยงดูแต่พวกเขาไปไหนอ่ะเขามีที่ลงถูกป่ะไม่ต้องเลี้ยงดูแค่ให้ตังค์ในแต่ละคืนจบพอเสร็จสมอารมณ์หมายก็ต่างคนต่างไปแต่อิสลามนี่ไม่ใช่อิสลามนี่ต้องเลี้ยงดูยังไงก็ช่างแต่งแล้วก็คือต้องเลี้ยงดูฉะนั้นนี่คือข้อแตกต่างเวลามาคุยของจริงเนี่ยเราไม่ถูกคุยหรือถูกอธิบายของจริงไงสุดท้ายเอาเข้าจริงเนี่ยเรานี่เป็นระบบมากกว่าแล้วถ้าจะเกิดขึ้นมันก็ยากแต่ถ้าใครทำได้ก่อนอัลฮัมดุลิลละห์เห็นไหมมันเป็นเรื่องที่คืออัลลอฮ์สร้างมนุษย์อัลลอฮ์รู้มนุษย์เป็นอย่างไรอัลลอฮ์สร้างระบบอิสลามมาบนโลกดุนยานี้อัลลอฮ์ทรงรู้ว่ามนุษย์จะเดินไปอย่างไรและอิสลามที่อยู่ในตัวของมนุษย์เบาขององค์นั้นจะไม่มีความยากลำบากแต่เมื่อจะทำแล้วเนี่ยซึ่งเขามีความสามารถโดยเฉพาะเรื่องนี้ก็ได้เพราะหลายคนก็มีสตังค์ใช่ไหมมันมีเช่นตัวเองเนี่ยมีภรรยาหนึ่งคนตัวเองมีสตางค์มีอะไรแต่ไม่มีลูกเอ้าแล้วมรดกจะไปไหนอ่ะเขาก็แต่งอีกคนนึงเพื่อจะได้มีลูกถามว่าอันนี้คือสิ่งที่มันมีความยุติธรรมเนี่ยมีความยุติธรรมนะครับอ่ะนะครับขอมาอัพพี่น้องนะขอเที่ยงคืนเนาะเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เขาบอกว่าผมข้ามคำถามเขาโทรศัพท์ผมมีปัญหาฮะครับอัลลอฮ์ชีวิตนะฮะต้องสไลด์ลงมาโอเคคุณพรสวัสดิ์ครับบอกว่าศาสนาอิสลามเป็นศาสนาเดียวในโลกนี้ที่มีข้อห้ามและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องเพศซึ่งศาสนาอื่นไม่มีแม้กระทั่งเรื่องการชำระร่างกายให้สะอาดหลังร่วมประเวณีอัลฮัมดุลิลละห์นะครับมีลัทธิเดียวขอโทษไม่มีลัทธิใดไม่มีศาสนาใดนะครับยกเว้นอิสลามที่สอนเรื่องนี้นะครับเรื่องการอาบน้ำหลังจากเสร็จภารกิจไม่มีเลยแล้วยังมีต่ออีกว่าถ้าสมมุติว่ายังไม่อาบน้ำจะขอฉายหนังรอบ2เข้าใจใช่ไหมจะขอฉายหนังรอบ2หนังใหญ่ปั๊บพอฉายไปแล้วรอบ2เอ้าต้องการจะรอบ3อันนี้ไม่ว่ากันแต่อาบน้ำยกฮาดัสแค่ครั้งเดียวแต่ในระหว่างนั้นนบีบอกว่าส่งเสริมให้อาบน้ำละหมาดอย่างน้อยก็กระชุ่มกระชวยอีกสักนิดนึงนี่อิสลามเนี่ยแล้วก็มันเป็นความลงตัวในความเป็นมนุษย์ในความเป็นเหตุและก็ผลนี่อิสลามความเป็นธรรมชาติความสอดคล้องกันทุกเรื่องเลยซึ่งพี่น้องรู้ไหมว่ามีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งเข้ารับอิสลามเพราะอิดดะนี่เขาลงล่าสุดที่ Facebook นักวิทยาศาสตร์นะครับของญี่ปุ่นถ้าผมจำไม่ผิดเข้ารับอิสลามเนื่องจากอิดดะทำไมถึงนับอิดดะในเรื่องยาหมดรอบเดือนเกี้ยงเขาบอกนี่คือการเคลียร์ที่สุดของมดลูกของผู้หญิงเขาเล่าเป็นอิสลามเห็นไหมบางมุมที่เขาศึกษามาทั้งชีวิตเขายังไม่ถึงบางอ้อเลยพอมาเจอแค่อายะเดียวเขาหมดเลยชีวิตนี้กล่าวชาฮาดะเลยมีนักบินคนหนึ่งนะครับประเทศอะไรไม่รู้ขับเครื่องบินแล้วก็ผ่านมัสยิดฮารอมแล้วก็กล่าวชาฮาดะบนเครื่องบินกล่าวกับกัปตันอะแต่เขาไม่รู้ว่าคนที่หนึ่งคนที่สองนะกล่าวแล้วก็มีคลิปออกมาด้วยพี่น้องเห็นไหมว่าอิสลามคือความสูงส่งแบบนี้จะไปลงตรงไหนจะให้ใครวัลลอฮุอะลัมครับโอเคฮะคำถามที่ของคุณอภิชนันนะฮะถามว่าการทำบุญ5ศาสนามีในอิสลามไหมครับทำไมทางการไทยชอบให้โต๊ะครูไปร่วมงานแบบนี้ตลอดเลยคืออย่างนี้อันนี้น่าจะเป็นคำถามสุดท้ายเนาะ5ทุ่มแล้วเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเดินทางไปภูเก็ตอีกเนาะไปเช้าเลยนะแต่เช้าเลยฮะไปนอนข้างนอกมากขึ้นนี่อ๋อนอนนี่นะครับผมชอบนอนบ้านนะฮะไม่จะบอกจะไปเป็นเพื่อนอาจารย์ผมชอบนอนบ้านนะฮะไม่บังหมัดอัลลอฮ์บอกขอโทษต้องเล่าสาเหตุการลงอายะก่อนมุชริกชาวมักกะห์เนี่ยสุดท้ายแล้วสู้นบีไม่ได้สู้นบีอบูละฮับอบูยะฮ์อบูยะฮันปวดหัวมากเพราะยังไงก็เรียก
เรียกคนที่ไปเป็นมุสลิมกลับมาเนี่ยไม่ได้มากลับไหว้รูปจะฟัดรูปจะเวทไม่ได้ทำไงต่อรองส่งคนไปหานบีมูฮัมหมัดครับเขาไม่เรียกนบีเขาจะเรียกมูฮัมหมัดเอางี้พวกเราที่เป็นมุชริกชาวมักกะฮ์ที่ไม่ใช่ศาสนาของท่านจะปฏิบัติตามศาสนาของมูฮัมหมัด1ปีแล้วมูฮัมหมัดกับซอฮาบะห์ก็ปฏิบัติตามศาสนาของเรา1ปีก่อนหน้านี้เนี่ยให้เป็นผู้นำเอาผู้หญิงมาล่อเอาทรัพย์สมบัตินบีปฏิเสธมาใหม่สู้ไม่ได้แล้วอะไรก็ไม่ได้พวกเราจะละหมาดเหมือนกับท่านปีนึงแล้วพวกท่านก็มาเคารพสักการะเจวิตปีนึงอัลลอฮ์นบีไม่ตอบสักพักหนึ่งอัลลอฮ์ลงอายะห์กุรอานละกุมดีนุกุมวะลียะดีนศาสนาของเจ้าก็ทำศาสนาของเราก็ทำบริบทของสังคมไทยเป็นบริบทที่เราถูกสอนมาในความเป็นศักดินาเหยียดคนอื่นเนาะเหมือนที่เราเห็นคลิปอยู่ใครไม่ใช่เหมือนเราก็ไม่ใช่พวกเราเมื่อวานหรือวันนี้ที่เมื่อวานใช่ไหมหรือวันนี้ที่ว่าสิบตักใบครบ17ปีอะไรตักสิบห้าปีอะไรตักใบเมื่อวานก็ยังหาคนผิดไม่ได้เลยครับแต่พี่น้องเราตายไปเกือบสิบร้อยชีวิตนะครับแต่ยังหาคนผิดไม่มีคนผิดมันประหลาดเนี่ยสังคมที่ไม่เหมือนเราบางคนบอกว่าต้องถูกย้ายลงมาไปประจำสามจังหวัดเขาบอกว่าอ๋อไปอยู่กับแขกแสดงว่าเขาแบ่งก่อนจะไปอยู่เขาแบ่งเองก่อนฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็เลยมีการใช้กุศโลบายว่าในความเป็นศาสนาต้องมารวมกันทีนี้คำว่าสันติภาพหรือคำว่าสันติภาพเนี่ยมันหมายถึงว่าอันนี้บอกกับทางรัฐบาลนะครับสันติภาพหมายถึงว่าการที่ใครนับถือศาสนาอะไรก็ให้ปฏิบัติไปตามที่เขาเชื่อนั่นคือสันติภาพเขาไม่เคยที่จะมาทำผิดกฎหมายบ้านเมืองไม่เคยที่จะมาคิดกบฏไม่เคยคิดอะไรเขาแค่อยากทำศาสนาที่เขารักที่เขายึดอยู่แค่นั้นนี่คือเสรีภาพและสันติภาพแค่นั้นฉะนั้นการที่เราตำน้ำพริกละลายแม่น้ำบางครั้งมันไม่ถึงเป้านะครับเป้าก็คือไม่ต้องจัดงานอย่างที่ว่านี้ก็ได้แค่สร้างความเข้าใจให้เป็นหลักสูตรว่าเราพี่น้องมุสลิมที่อยู่ในประเทศไทยเป็นคนไทยแต่เขานับถือศาสนาอิสลามพี่น้องฮินดูพี่น้องซิกพี่น้องพราหมณ์ที่อยู่ในเมืองไทยเขาก็เป็นศาสนาที่เขานับถือแต่เขาเป็นคนไทยแล้วอยู่ร่วมกันได้พี่น้องบ้านครัวเนี่ยมีทั้งมอญด้วยนะครับมีคนมอญคนลาวอะไรปนกันไปหมดเลยมุสลิมก็อยู่ตรงนั้นอาจารย์ดิเรกเขียนหนังสือเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องการปะปนทางวัฒนธรรมสมัยก่อนถึงชื่อว่าประเทศสยามและตอนหลังเปลี่ยนมาเป็นไทยสยามก็คือการรวมกันของนานาเชื้อชาติฉะนั้นการจัดงานอย่างนี้เนี่ยมุสลิมเนี่ยร่วมไม่ได้ตรงไหนตรงที่ว่าละกุมดีนุกุมวะลียะดีนคือทำร่วมไม่ได้แต่ด้วยกับบริบทด้วยกับบรรยากาศของการที่เราอยู่แบบนี้บางเรื่องบางทีต้องรอมชอมปะผมคุยอย่างนี้เข้าใจใช่ปะผมคุยกับทางคนที่ทำงานของเราอะนะเข้าใจนะ เขาพูดอย่างนี้เลยครับบางทีเขาจะทำยังไงให้เขาทำยังไง รู้ทั้งรู้แต่บางเรื่องบางอย่างพี่น้องอย่าฟันธงหมาเราอากีดาเปะหมาแล้วยังไงอ่ะเขาก็ตายสิแล้วไม่ใช่เขาตายคนเดียวตายหมดเลยแย่กันหมดเลยนี่ฮิกมาเหมือนอัมมัดบินยาซิดเนี่ยนี่เจเวตนะพระเจ้าจะใช่ครับพอมุชริกชาวมักกะฮ์ปล่อยตัววิ่งร้องไห้มาหานบีบอกนบีผมตกมุตตัดไหมนบีบอกว่าในใจนึกยังไงนึกอัลลอฮ์อย่างเดียวแต่ที่พูดไปเพราะไม่อยากให้เขาฆ่าให้อย่างเสียชีวิตจะได้ปฏิบัติอามันจะได้ต่อสู้หลังจากนี้ต่อไปนบีบอกเจ้าไม่ตกมุรตัดเพราะในใจยังอีหม่านต่ออัลเลาะห์เห็นยังอุสลูบวิธีการผมเนี่ยมาเข้าใจหลังจากที่ทางเราพามีปัญหาครั้งหนึ่งใช่มั้ยแล้วก็ได้ไปคุยกับทางสำนักจุฬาราชมนตรีได้ความเลยโอ้
คนจะขับรถบัสมาไม่รู้กี่คันเพื่อมาประท้วงที่สำนักจุฬาราชมนตรีใครรับผิดชอบเขาแล้วเราอ่ะเราได้แต่พูดไงเราได้แต่มันไงหมายเราต้องอากีดาหมายต้องเป๊ะหมายต้องอย่างนั้นเฮ้ยแล้วไม่แก้ปัญหาให้เขาอ่ะนี่ที่เราแตกแยกกันก็ด้วยเหตุผลนี้ที่เรามองแค่ด้านเดียวเราไม่ได้มองถึงบริบททั้งหมดแล้วเราก็เป็นอย่างนี้มาโดยตลอดต้องแก้ไขบางอย่างผมก็แตะผ่านเพราะเข้าใจแล้วว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยหลักการอิสลามบอกผิดไหมผิดแต่หลักในการปกครองเข้าใจเนาะอีกเรื่องไม่งั้นพวกเราต้องซื้อชาเย็นๆไปเยี่ยมกันละเนระนาดเลยเนาะได้สมควรกับเวลาจริงๆวันนี้ถ้าเราอดทนมากนะพี่น้องผมก็หายไข้เลยนะเพราะว่าเซรามูลเขารอแล้วไม่ใช่แล้วเห็นพี่น้องตั้งใจแบบนี้เราก็ดาวะแบบบ้านๆนี่แหละเนาะแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะขอบคุณยาซักเรามากกว่าพี่น้องที่มาร่วมเพราะนบีบอกการที่พวกเราออกจากบ้านมาลิตรอีบินอินมีแล้วมาศึกษาหาความรู้เนี่ยมาลาอิกะฮ์จะวางอาญานีฮาตาฮาจะวางปีกของมาลาอิกะฮ์ให้กับเราทุกคนในสภาพที่ริดอในสภาพที่อัลลอฮ์พึงพอใจไม่ใช่ให้เชคริดอไปอยู่กับบ้านพี่น้องนะครับนะให้ในสภาพที่พึงพอใจนะครับแล้วก็เนื่องจากอะไรลีมายัสนาอุเนื่องจากพี่น้องได้ขับรถมาเพื่อตอลบินอินมีศึกษาหาความรู้ภูมิใจนะครับทั้งมาและกลับนั้นปีกมาเลกาหุ้มล้อมเรานะอย่าแวะอะไรคาราโอเกะอะไรไปแล้วบางเสียงดังไปแล้วไปแล้วยกมือแล้วนะโอเคแซวเล่นนะครับครับผมขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะคนที่เลี้ยงอาหารให้กับพวกเราด้วยทุกท่านเลยนะครับแล้วขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะที่ร่วมบริจาคร่วมรับฟังที่มานั่งตรงนี้นะขอรับตอบแทนความดีแล้วก็ให้ความรู้ที่ยังประโยชน์นะครับอินชาอัลเลาะห์อย่าลืมรอฟานนะฮะในเดือนหน้าแล้วก็อย่าลืมรายการรอฟานทุกวันเลยนะครับอย่างนี้ฝากด้วยจริงๆนะครับวันนี้ขอบคุณจามูริดด้วยนิดเดียวเราเนี่ยจะเดินทางไปเชียงใหม่ของบังโรเจอร์วันที่8พฤศจิไม่ได้จัดคาราวานนะครับเขาเรียกว่าบางบีเนี่ยเขาจะไปช่วยบังโรเจอร์เห็นว่าเปิดบาแลให้กำลังใจแต่บาแลนี่ยังไม่เสร็จไอ้ที่ไปเนี่ยคือทำให้ช่างเนี่ยไปกดดันช่าง ว่าแกทำไมทำช้าอะไรอย่างเงี้ยนะก็ไปให้กำลังใจแกตอนแรกแกก็บอกว่าจะเอามาเก้าอี้มาสัก20 ตัวตอนนี้เนี่ยก็ได้ข่าวว่าที่พักที่ปลายเต็มไปแล้วใช่ไหมของทีมของบางบีนะครับแต่เราไม่มีซีเรียสนะฮะไปกันจะนั่งเครื่องไปอะไรไม่มีสิเพราะมูลที่เราพานไม่ได้จัดคาราวานเราไปขับกันไปสนุกแล้วก็มีบรรยายแล้วก็ไปเนี่ยแหละฮะไปเจอบรรยากาศพี่น้องที่สำคัญบางบีพูดผมชอบมากเลยคือไปปฏิสัมพันธ์กับพี่น้องที่อื่นได้ข่าวว่าเราจะแวะนครสวรรค์นมาศวันศุกร์ที่นั่นนะเราไม่ค่อยไปปฏิสัมพันธ์กับเขาเนาะนี่แหละคือความงดงามที่เรามีนี่คือผลพลอยได้ที่เราทำเราทำแบบไม่ต้องมีกติกาเนี่ยดีละไม่ต้องมีเงื่อนไขเนี่ยใครไปแบบไหนสะดวกใครอยากนั่งรถไฟไปถึงนั่นอยู่สถานีรถไฟที่เชียงใหม่ก็โทรมาหาบังโรเจอร์เดี๋ยวพวกเราก็ขับรถไปรับที่ลำปางนะครับ แม่ผมก็รอการจะได้เป็นรายการแล้วเดี๋ยวพี่น้องยังเข้มแข็งอยู่แหละนี่แซวเล่นนะอย่าแซวแบบนี้ไปบ่อยนะหัวทิ่มเหมือนกันป้าบางอาลิฟจะไปดูเซเลมูลแล้วแล้วก็พี่น้องหลายท่านก็จะไปดูเซเลมูลเหมือนกันนะครับโอเคขอบคุณมากๆทุกท่านนะครับที่จากลานก่อนนะครับบิดาตอฟิกไวดายะสลามวาไลกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับ